ของทีวีใบนี้ที่เราจะทำกันเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทาง SBB TV 999และรับฟังที่สถานีวิทยุสร้างคถานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้เป็นรายการธรรมะสว่างใจรายการสดขอเชิญและญาติโยมได้รับชมและรับฟังทางรายการได้พบกับหลวงพ่อพระครูสมุทรไพรินทร์สิริวัฒโนธรรมสการครับหลวงพ่อสวัสดีครับก็สว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมธรรมะสว่างใจก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมสาธุชนผู้ฝ่ายในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายไปสักระยะหนึ่งคือไปมีภารกิจได้นำพระพุทธรูปหน้าตาก60 นิ้วไปถวายยังเมืองกัลกัตตาแล้วก็นำคณะพระภิกษุประมาณ17 รูปแล้วก็ญาติโยมอีก23 คนเป็น40ได้กลับไปไหว้สังเวชนียสถานทั้ง4ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้นำบุญมาฝากกับญาติโยมแล้วก็เอาความเจ็บไข้ได้ป่วยจากอินเดียมาฝากกันเป็นทั่วหน้าเลยเพราะว่าช่วงนี้อินเดียก็เป็นเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านอากาศก็กำลังไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวเกินไปกำลังเป็นอากาศที่กำลังดีแต่ว่าบางคนก็ไปแล้วก็เป็นไข้เป็นหวัดแต่มาไปมา2 ครั้งสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นไข้เป็นหวัดอะไรเพราะอากาศมันช่วงนั้นหนาวแต่ว่าช่วงร้อนนี่รู้สึกว่าร่างกายสุขภาพมันไม่ค่อยดีเมื่อวานก็เลยไม่ได้มาออกรายการธรรมะสว่างใจแต่วันนี้ก็ได้พักผ่อนขึ้นมาก็รู้สึกดีหน่อยแต่ว่าอาการไข้อาการหวัดของอินเดียเนี่ยเชื้อแรงไอแล้วก็จะเวียนหัวปวดหัวเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเชื้อเขาจะแรงกว่าของเราแต่ว่าเราก็มียาของพ่อสนองนะก็อาศัยการฉันยาฟ้าทลายโจรบ้างตาลโจรสารพัดกลมและกระยาส้มก็ช่วยมันเทาได้หน่อยก็อาศัยการได้พักได้ผ่อนในการไปแดนพุทธภูมิเนี่ยมันก็มีความปิติมีความเอิบอิ่มถึงแม้ว่าเราจะเหน็ดจะเหนื่อยจะยากจะลำบากก็มันไม่ยากลำบากอะไรมากมายหรอกเพียงแต่ว่าเรานั่งรถนานหน่อยถนนทางก็เดี๋ยวนี้ก็เจริญขึ้นเยอะมากเลยแต่ว่าอินเดียเป็นเมืองใหญ่ประชากรมากตลอดสองข้างทางเราเนี่ยเราคนที่ไม่เคยไปอินเดียก็จะมองภาพว่าอินเดียยากจนอินเดียนี่แล้งแค้นอินเดียนี่อดอยากแต่ที่จริงไม่ใช่เลยอินเดียอุดมสมบูรณ์ไปทุกเนื้อที่ตารางเมตรตารางวานี่เนื้อที่ทำงานทำการเพาะปลูกได้หมดเลยแล้วน้ำเขาก็ดีอย่างบ้านเราพอเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยพื้นนาพื้นไร่ก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ของอินเดียไม่มีการว่างเปล่าถ้าว่างเปล่านี่ประชากรก็จะอดอยากเพราะประชากรเขาเป็นพันล้านแล้วก็เขาก็ปลูกผักปลูกผลไม้มีทุกอย่างอุดมสมบูรณ์เพียงแต่ว่าประชากรเยอะแล้วก็เขามีชนชั้นทีนี้เราก็เห็นคนชั้นขอทานเราก็เลยว่าอินเดียนี่ยากจนแต่จริงอินเดียนี่เป็นมหาเศรษฐีเลยนะเป็นมหาเศรษฐีเพราะว่าเขามีธุรกิจมากมายถ้าใครจับธุรกิจถูกในอินเดียเนี่ยจะเป็นคนที่ร่ำรวยเพราะว่าประชากรมากมายเป็นล้านๆแล้วก็เราไปเนี่ยเราก็จะไปเห็นความเป็นอยู่ชีวิตประจำวันของเขาบ้านตึกรามบ้านเช่าของเขาไม่เหมือนเราเลยเขาอยู่ด้วยความมักน้อยสันโดษเขาอยู่ด้วยความประโยชน์ใช้สอยจริงๆเนี่ยบ้านช่องเขาเราดูเห็นไหมหลังคาก็ไม่มีบางทีปูนก็ยังฉาบไม่เสร็จแต่เขาก็อยู่กันได้แล้วก็บ้านช่องเรือนชานี่ก็ไม่ใช่ใหญ่โตมโหฬารเป็นห้องเล็กๆแต่คนอยู่บางที10 กว่าคนเนี่ยแล้วก็บางทีหน้าบ้านเขาก็จะมีพวกงัวพวกควายเขาผูกแพะผูกไว้หน้าบ้านก็ถือว่าเป็นของพวกนี้เป็นของที่เป็นของสัตว์พระเจ้าแล้วก็อย่างงัวควายไว้หน้าบ้านยุงก็กัดงัวกัดควายก็ไม่ได้กัดของชาวบ้านแล้วก็เวลาหน้าร้อนหน้าหนาวนี่เขาจะนอนกันอยู่กันยากลำบากแต่ว่าเขาไม่เคยบ่นเลยเขาไม่เคยมาเรียกร้องสิทธิอะไรหรือมาเรียกร้องความเป็นอยู่เลยเขาก็อยู่ด้วยความขันตินะถ้าใครไปอินเดียนี่จะได้คติธรรมอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยแล้วเอามาใช้กับชีวิตประจำวันของเราในเมืองไทยเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะนำ ลำบากสู้อินเดียมันไม่มีแล้วนะเราบางคนเนี่ยไม่มีบ้านมีช่องอยู่ตามถนนหนทางเนี่ยเราดูแล้วก็อนาถอเนจอนาถแต่เราคนไทยเรายังไงก็ยังมีบ้านมีข้าวมีอะไรกินมีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันแต่ว่าอินเดียเขาก็ต้องปากกัดตีนถีบแล้วทุกคนก็ต่างคนต่างแย่งรถลานี่เรารู้สึกกับไปแล้วมันจะวุ่นวายนะบีบแกกันถนนหนทางจะคลาข้ามไปด้วยผู้คนแล้วช่วงเทศกาลงานบุญของเขาเนี่ยคนออกมาเฉลิมฉลองกันมากมายมหาศาลรถลาก็ติดกันเยอะรถบรรทุกก็มากฉะนั้นอินเดียไปแล้วเนี่ยเราก็ไปให้มันเกิดความสังเวชคำว่าสังเวชนี้ไม่ใช่ว่าสลดหดหู่ใจสังเวชไม่ใช่ว่าไปให้ไปได้ศึกษาเนี่ยไปเป็นธรรมะสังเวชไปศึกษาธรรมะกับความเป็นอยู่ของประชากรของเขาเขาก็ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาอะไรมากมายส่วนมากเขาก็จะถือฮินดูแล้วก็ถือมุสลิมเป็นส่วนมากฉะนั้นอินเดียพอไปแล้วเนี่ยเราจะได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระของแต่ละศาสนาแต่เว้นไว้แต่ศาสนาพุทธที่ยังไม่มีอะไรกระจายไปเผยแผ่ไปมากมายมีเป็นบางวัดเดี๋ยวถ้าไปพุทธคยาเนี่ยเราก็จะเห็นความเจริญของการประพฤติการปฏิบัติเพราะญาติโยมนานาชาตินะโดยเฉพาะพวกศรีลังกานี่จะมากันเป็นร้อยแต่งชุดขาวเวลาเดินไปไหนก็เดินเป็นแถวเป็นทิวไปนะเวลาสวดมนต์เขาก็ประเพณีเขาไม่เหมือนบ้านเรานะเวลาเขานั่งสวดมนต์เขาจะเหยียดขาเหยียดขาเขาหาต้นโพเหยียดขาเขาหาพระแต่บ้านเราไม่ได้บ้านเราถือว่าไม่เคารพนะแต่ศรีลังกาเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเขาไม่เคยหัดนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิแล้วดูว่าคนแก่ก็จะนั่งขัดสมาธิไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้นั่งสมาธิเขาจะส่วนมากจะสวดมนต์เก่งศรีลังกานี่จะสวดมนต์เก่งไหว้พระเก่งแล้วคนที่ไปนี่ก็คนมีอายุทั้งนั้นน่ะแล้วก็มีหลายชาติหลายภาษาอย่างเราไปคราวที่แล้วนี่ที่ผ่านมาแล้วก็เจอพวกคนจีนเรานั่งสมาธิอยู่โคนโพตามที่พุทธศาสนาทั้งสี่เขาเห็นเราไหว้พระสวดมนต์เขาก็มาทำบุญดีกับแบงค์มาวางไว้ต่อหน้าเราแล้วก็พูดกันเล่นๆว่าดูที่เนี่ยพอเราภาวนาปุ๊บลาภสกาละเกิดเลยมาแบงค์หยวนแบงค์รูปีลอยมาตกลงหน้าตักเราเลยมาลืมตาทิ้งเอาเขาเอาแบงค์มาวางไว้เราเนี่ยเขาก็อยากได้บุญกับพวกเราเพราะถือว่าแดนพุทธภูมิเราไปแล้วได้บุญที่เราได้ไปพิจารณาถึงสภาวะตามความเป็นจริงว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันมาใช้กรรมเก่ากันจริงๆเลยแล้วถ้าเรามีกรรมเก่าที่มีดีแล้วเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยพบพุทธศาสนาแล้วถ้าเราไม่สร้างกรรมใหม่เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยหมดโอกาสในการที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยแล้วฉะนั้นเมืองไทยเนี่ยมีวัดวาเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆแต่อินเดียเนี่ยวัดมีน้อยนะมีน้อยคนที่จะบวชก็น้อยมากนะถึงมากก็จะบวชเนรเพราะว่าอุปชาเขาก็ไม่มีกันงานเทศกาลงานบุญวันพระวันศีลวันโกนเนี่ยเขาก็ไม่มีพระให้ศีลให้มาประพฤติปฏิบัติให้ไม่มีการถือศีลโวสดไม่เหมือนเรานี่เพียบพร้อมแต่นี้เราก็เลยประมาทกันไปเลยฉะนั้นอินเดียเนี่ยเป็นดินแดนของพระพุทธเจ้าเนปาลก็เป็นแดนประสูติอินเดียก็เป็นแดนจัดสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานเมื่อเราทุกย่างก้าวที่เราไปเนี่ยมันจะมีความปิติเหมือนว่ากระแสธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยแผ่มายังพวกเรามันเลยลืมความเหน็ดความเหนื่อยความเมื่อยความล้าและทุกสิ่งทุกอย่างและอย่างเราถือว่าเรานั่งรถเป็นเวลาหลายชั่วโมงเนี่ยเราก็ทำวิกฤตให้เป็นโอกาสถ้าเราอยู่เมืองไทยเรานั่งสมาธิได้มากกว่าชั่วโมงเราก็เลิกแล้วแต่นี่อยู่ในรถนี่7-8-9ชั่วโมงนี่เช้าเราออกจากโรงแรมเสร็จแล้วเราออกจากที่พักที่วัดเสร็จแล้วเราก็ไหว้มนต์ไหว้สวดมนต์ทำวัดเช้าถึงแล้วเราก็นั่งสมาธิแล้วก็เรามีพระธรรมวิทยากรให้ความรู้เราตลอดเส้นทางที่เราเดินสัญจรไปแดนพุทธภูมิทั้งสี่เนี่ยก็ถือว่าเราได้รับความเมตตาจากพระธรรมวิทยากรที่ให้ความรู้แก่พวกเราว่าสิ่งที่เรายังไม่รู้เราก็ได้รู้พุทธประวัติมั่งแล้วก็เรื่องชาดกเรื่องอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราพบเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันความสภาพตามเป็นจริงเมื่อสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันนี้มันก็ไม่แตกต่างอะไรจากการเท่าไหร่หรอกนะคนเราก็มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติแต่ว่า เราเกิดไม่ทันหรือว่าเราจำอะไรไม่ได้เราก็เลยไม่รู้ความเป็นจริงแต่เมื่อเราไปแล้วเราก็รู้ตามความเป็นจริงก็เสริมทำให้เรานั้นเสริมสร้างสติปัญญานะอันนี้มีสายพอดีมีสายจากทางบ้านโยมสมพรจากนครราชสีมานะเจริญสุขโยมสมพรสวัสดีฉันอยากทราบเรื่องเกี่ยวกับบัวสี่เหล่าเจ้าค่ะบัวสี่เหล่าอ๋อตอนที่ฉันเคยเจอหลวงปู่ฟักก็10 กว่าปีผ่านไปแล้วท่านบอกว่าดิฉันเปรียบเหมือนบัวสี่เหล่าอยู่ในเหล่าที่สี่เจ้าค่ะแต่ฉันก็ไม่ทราบความหมายเหล่าที่สี่ก็เป็นอย่างไรเจ้าค่ะอย่างเงี้ยก็แค่นี้ใช่ไหมโยมถามแค่นี้ใช่ไหมค่ะแค่นี้เจ้าค่ะบอกทีครับบัวเซียนสี่เหล่านี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านมองดูว่าบุคคลที่จะซ่อนเนี่ยมันเปรียบเหมือนดอกบัวสี่เหล่าบัวสี่เหล่าก็มีเหล่าที่หนึ่งอุคติตันยูเนี่ยคือฟังธรรมะสักประโยคสองประโยคเนี่ยสามารถบรรลุได้เลยครับคือมันเป็นดอกบัวที่พรนน้ำมันแล้วกำลังจะบานถ้าต้องแสงอาทิตย์ปุ๊บก็บานเลยนะรับแสงธรรมได้ครับเหล่าที่ซ่องก็เรียกวิปติจันอยู่ก็คือดอกบัวที่กำลังจะพ้นน้ำก็ถ้าเปรียบเป็นคนก็คือแบบที่พอพ้นน้ำเนี่ยก็คือต้องฝึกสมาธิไปก่อนสัก7 วัน 15 วันอะไรอย่างนี้ก็จะได้เรียกเหล่าที่ซ่องก็คือวิปติจันอยู่เหล่าที่ซ่าก็คือปะทะก็คืออย่างกับเราอย่างเงี้ยถ้าชาตินี้ไม่สำเร็จก็สร้างบารมีไปชาติหน้านี่เราที่สร้างเราที่สี่นี่ปรมะก็คือทิมอยู่ค่ะอยู่ใต้ตมอาจจะเต่ากินก็ได้ก็คือคนที่ฟังธรรมะไม่รู้เรื่องใครพูดธรรมะก็ไปดีกว่าพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกเราที่สี่อย่างกระโยมนี่หลวงปู่ฝากบอกว่าเป็นเราที่สี่ก็คืออยู่ใต้ดินน่ะยังมีโอกาสที่จะมันจะโผล่ได้ไม่ได้มันว่าเต่าอาจจะกินก็ได้ใช่มันอยู่ที่บุญบารมีของเราเดี๋ยวเข้าใจไหมวางไปแล้วคงวางไปแล้วเนาะก็นั่นแหละมันไม่ว่าเอกมันขึ้นอยู่ที่บุญบารมีของแต่ละคนครับท่านี้ถ้าเราไม่สร้างบุญบารมีขึ้นมาเนี่ยมันก็จาก4 ไปถึง 1เนี่ยมันก็ต้องการสร้างบารมีขึ้นมานะถ้าเราเหมือนกับบัวอย่างที่ว่าขั้นที่สี่เนี่ยถ้าเราไม่ขนขวายแล้วมันยังไงมันก็ต้องเกิดมาจากนอนจากหลายบัวใช่ไหมยังไงก็มีโอกาสที่จะพ้นน้ำแน่แต่ว่าถ้าไม่สร้างบุญบารมีเนี่ยมันโอกาสที่จะเจริญเติบพันธุ์เนี่ยมันไม่ได้หรอกมันไม่เหมือนกับไม่มีภูมิคุ้มกันนะแต่อาจจะเป็นอาหารของเต่าของปลาอะไรไปก็ได้อันนี้ถ้าเรามีบุญบารมีของเราเพิ่มขึ้นมาหน่อยมันก็โผล่พ้นน้ำขึ้นมาโผล่ว่าไม่ใช่พ้นน้ำก็โผล่มาจากโคนตมขึ้นมานะเป็นรูปเป็นร่างเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วเป็นรูปดอกบัวใช่ไหมจากนั้นเสร็จแล้วก็มันก็เป็นปัญญาตามระดับสติปัญญาของแต่ละคนก็คือการสร้างบารมีนั่นแหละอันนี้คนเราสร้างบารมีมาไม่เหมือนกันนะพระเจ้าถึงเปรียบเหมือนว่าบัวสี่เหล่าให้เราเห็นชัดๆนะถ้าไปยกอันอื่นแล้วก็มองไม่เห็นชัดเพราะว่าบัวนี่เป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาดอกบัวบานดอกบัวบานนี่หมายความว่าพอพ้นน้ำปุ๊บก็รับแสงอาทิตย์หมายความว่าอย่างที่อาจารย์ว่าใครๆก็ว่าพอพูดอะไรปุ๊บฟังอะไรปุ๊บก็รู้ได้ทันทีเลยอันนี้ก็ต้องอาศัยการภาคการเพียรการสร้างสะสมบารมีไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าเราไม่สร้างบารมีไปด้วยเนี่ยไม่ได้ทานด้วยศีลด้วยภาวนาเนี่ยโอกาสที่เราจะพ้นน้ำเนี่ยมันมีเวลาอีกนานแต่ถ้าเราทำทานหรือไม่เราก็รักศีลสมาธิปัญญาของเราบำเพ็ญเพียรไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อินทรีย์มันก็แก่กล้าขึ้นนะมันโอกาสที่จะพ้นน้ำมารับแสงพระอาทิตย์เนี่ยจะมีโอกาสได้มากเบ่งบานนะเมื่อเบ่งบานแล้วตอนนี้พวกพึ่งพวกอะไรก็มาตอมเพราะอะไรมันมีความหอมหวนมันมีเกสรมันมีรสโอชะใครๆก็อยากจะเข้าใกล้ แต่ถ้าพวกที่ไม่ได้เคยสร้างบารมีมาเลยเนี่ยใครๆก็ไม่อยากจะเข้าใกล้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีกลิ่นศีลกลิ่นธรรมฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญที่สุดการสร้างบารมีทานศีลภาวนาบารมีเนี่ยถ้าเราไม่ทำไว้เนี่ยมันก็ไม่มีเกราะป้องกันตัวเราเองฉะนั้นคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยในชาตินี้แล้วเนี่ยแล้วไม่ทำทานไม่ทำศีลไม่ทำภาวนาเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ประมาทเหมือนคนตายแล้วพูดง่ายๆตายทั้งเป็นนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาเนี่ยมันอะไรจะพึ่งพาอาศัยได้เลยไม่ได้เลยนะทานให้แล้วเราก็เป็นคนรวยศีลรักษาแล้วก็เป็นคนสวยภาวนาไปแล้วเราก็เป็นคนฉลาดเฉลียวนะเข้าใจนะโยมนะพอดีมีสายจากทางบ้านโยมสุนทรจากนครราชสีมานครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเนาะโยมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโยมพูดไปเลยได้ยินครับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองลูกครับจ้าผมอยากถามเรื่องการนั่งสมาธิครับว่าไงโยมครับพอดีฟังอาจารย์บางท่านว่าพิจารณาพุทโธนะจะไม่ได้ความรู้นะครับครับผมให้พิจารณาละครับผมแล้วเอาอย่างนี้ได้ไหมครับพิจารณาพุทโธพอได้สมาธิก็พิจารณาร่างกายได้ไหมครับเสียงไม่ค่อยชัดโยมไม่ค่อยชัดเลยเสียงมันขัดหายเราลองพูดโทรศัพท์ไม่ต้องเปิดเสียงทีวีวิทยุนะถามใหม่ฮัลโหลอยู่ไหมอยู่หรือเปล่าฮัลโหลเสียงขาดการหาโยมลองถามใหม่โทรศัพท์ไม่ดีอ่ะครับผมเรื่องการทำสมาธิครับเสียงมันหายโยมสัญญาณไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้ยินเลยครับดีเสียงหน่อยดีเสียงได้ยินแล้วพูดไปดิโยมว่ามาอากี้ชักแล้วนี่พิจารณาพุทโธแล้วก็พอได้สมาธิก็พิจารณาร่างกายนั้นมันถูกต้องไหมครับใช่คือไอ้อันหลับแรกเนี่ยเรายังไม่ต้องรู้อะไรหรอกนะมันให้มันมีความสงบให้เป็นสมถะก่อนคนเราต้องให้สงบก่อนนะฉะนั้นบางทีเราอย่าไปฟังการวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากมายสมถะคือให้เราเจริญสมาธิภาวนาอะไรก็ได้แล้วแต่นะแต่ถ้าให้เกิดปัญญาจริงมันต้องเข้าขั้นวิปัสสนาคือหมายความว่าเราต้องทำสมถะให้มันเต็มอิ่มก่อนให้มันเต็มรอบซะก่อนให้ใจมันสงบมากๆซะก่อนเพราะว่าของเก่าเราเนี่ยมันวุ่นวายอยู่ในใจเราคล้ายๆกับของมันยังอยู่ในใจเราถ้าเราไม่ละไม่โละของเก่าออกไปจากจิตใจของเราเนี่ยของใหม่ๆมันเข้าไปมันไปแปะเปื้อนไปแปะปลอมปนกันมันก็แยกแยะไม่ถูกนะฉะนั้นโยมทำไปภาวนาพุทโธพุทโธก็ใช้ได้พิจารณาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาอะไรก็ได้นะอันนี้เรียกเป็นสมถะกรรมฐานจากนั้นแล้วเมื่อเรามีสมถะเข้าขั้นถึงขนาดขันธิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิแล้วเนี่ยขั้นสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องถอนจิตออกมาพิจารณาเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันก็คล้ายว่าเมื่อมีความสงบเพียงพอแล้วเนี่ยเราก็ถอนจิตออกมาพิจารณายกอะไรก็ได้อนิจจังทุกขังอนัตตายกผมขนเล็บฟันหนังขึ้นมาก็ได้อันใดอันหนึ่งก็ได้แต่ว่าอันดับแรกเนี่ยเราต้องให้มีความสงบเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเสียก่อนนะโยมนะบางทีอย่าไปไขว้เขวบางทีฟังคนนู้นบ้างคนนี้บ้างแล้วมันก็เลยไขว้เขวนะแต่หลักจริงๆแล้วต้องมีสมถะกับวิปัสสนาสองอย่างสมถะวิปัสสนาสองอย่างนะก็คือมาให้มีความสงบใจนะโยมทำไปถึงไหนแล้วสงบใจได้ขนาดไหนแล้วใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าเหมือนกับเราทานข้าวเนี่ยใครจะบอกเราว่าเรากี่คำอิ่มกี่จานอิ่มเราก็รู้ด้วยตัวของเราเองว่าอิ่มพอแล้วไม่อิ่มพอแล้วเราก็ไม่ต้องทานแล้วดังนั้นเราก็มาหางานทำหางานหาการทำอะไร แต่งานที่นี่ไม่ใช่งานทำเพื่อทำอาหารกินงานที่คืองานของเรื่องจิตใจมาดูความเป็นจริงดูอนิจจังทุกขังดูอนัตตาดูความโลภความโกรธความหลงของเรานี่แหละที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแต่จะเห็นได้ต้องอาศัยความสงบให้เกิดขึ้นมากๆซะก่อนเหมือนกับเรานอนเนี่ยเรานอนให้เต็มอิ่มใช่ไหมมันนอนเต็มอิ่มแล้วมันก็กระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าแต่ถ้าเรานอนไม่เต็มอิ่มแล้วเนี่ยมันก็มีแต่ความเพลียนะมันง่อยเหงามันอะไรก็เพราะอะไรก็ไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะว่ามันพักผ่อนน้อยดังนั้นการทำสมาธิเนี่ยต้องทำให้สงบจริงๆเดี๋ยวก่อนจนเข้าถึงอัปปนาสมาธินะสมาธิขั้นสุดนะโยมนะเข้าใจยังโยมทำไปเรื่อยๆอ่ะนะหลวงฟังทางบ้านนะก็ทำไปเรื่อยๆทำไปจนกว่ามันจะพอใจของมันเองนั่นแหละแล้วถ้าถามว่าช่วงไหนเวลาไหนเราถึงจะยกขึ้นมาวิปัสสนามันก็แล้วแต่ระดับจิตของแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันเหมือนกับเราทานข้าวความอิ่มก็ไม่เหมือนกันการนอนหลับก็ไม่เหมือนกันก็มันอยู่ที่ตัวของเราเองแต่ว่าเราก็ต้องหลับต้องนอนต้องขบต้องฉันอะไรพวกนี้ต้องทานอาหารเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าเราจะไปตั้งเกณฑ์ว่าแค่นั้นแค่นี้อิ่มแค่นี้พอแล้วมันไม่ได้มันอยู่ที่ความสามารถของตัวเราเองที่ร่างกายจะรับได้หรือเปล่าฉะนั้นสมถะเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของวิปัสสนายังไงก็ต้องมีความภาคความเพียรยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนให้เรามีความภาคความหมั่นความเพียรให้พิจารณาเนี่ยพิจารณาลมหายใจเข้าออกของเรานี่แหละหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุทโธของเราไปเรื่อยๆตอนนี้มันก็จะทำให้เรานั้นได้รู้ได้เห็นอะไรตามความเป็นจริงแต่ถ้าเราความสงบยังไม่แท้จริงเนี่ยจะยกอะไรขึ้นมามันก็ไม่ได้อีกอันนี้เหมือนบางคนเนี่ยพอนั่งสมาธิเราติดสมาธิคือจะติดสุขนะพอติดสุขแล้วมันก็ไม่เกิดวิชาไม่มีความรู้มาอย่างดีครูบาอาจารย์บอกโยมไปว่าภาวนาพุทโธแล้วมันไม่มีความรู้อะไรมันมีความรู้ตัวยังไงรู้ว่าเราภาวนาอะไรคือให้มีสติไว้ก่อนเท่านั้นแหละแต่ว่าจะไปรู้เรื่องตามความเป็นจริงนั้นมันยังรู้ไม่ได้มันก็ต้องอาศัยความภาคความเพียรอาศัยเจริญสติรู้ยืนรู้เดินรู้นั่งรู้คิดนึกทำภารกิจการงานเลยให้รู้ตัวทั่วพร้อมหมดเลยพอมีสติแล้วมันต้องประกอบไปด้วยสัมปชัญญะก็คือตัวปัญญานั่นแหละปัญญาตัวรู้เห็นตามความเป็นจริงญาติโยมทำไปเรื่อยๆนะแต่ว่าขอให้ทำอย่าทำบ้างหยุดบ้างทำบ้างหยุดบ้างเนี่ยมันจะไม่ต่อเนื่องมันจะทำให้เรานั้นมันไม่บรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จของชีวิตที่เราเกิดมาแล้วเราต้องการพบสิ่งที่แท้จริงสัจธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนพวกเราเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งอยู่ในความดำริชอบเนี่ยเพียรชอบในการที่จะประพฤติวัดปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยเราก็ต้องหมั่นต้องทำไปเรื่อยๆนะคำนึงมีอะไรเสริมไหมครับยังโยมทำก็ถูกแล้วใช่สมาธิสมถะก็คือทำจิตให้สงบกำยังจิตสงบเลยพุทโธก็ได้อะไรก็ได้จิตเราสงบแล้วเนี่ยพิจารณาก็คือพิจารณาอยู่ภายในจิตที่เป็นสมาธิแล้วจะสงบจากภายนอกมันก็จิตนิ่งอยู่แต่ภายในนี่เราก็พิจารณาภายในนะภายในร่างกายเราเนี่ยก็เรียกวิปัสสนาคือพิจารณากายก็ได้รูปนะเวทนาก็ได้ความสุขความทุกข์ความเฉยก็ได้พิจารณาภายในร่างกายเราเนี่ยคือวิปัสสนารู้เวทนาสัญญาสร้างข้านวิญญาณเนี่ยพิจารณาก็ได้หรือเราจะพิจารณาเส้นเอ็นกระดูกในร่างกายเราก็ได้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังก็ได้ถ้าจิตเราสงบแล้วถ้าไม่สงบเราพิจารณาไปมันต้องควบคู่กันนะคือสมถะกับวิปัสสนาต้องทำคู่กันไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ถ้ามันไม่สงบไปพิจารณามันก็ฟุ้งซ่านอีกต้องคู่กันไปโยมทำก็ถูกแล้วเนาะคงวางไปแล้วเนาะวางไปแล้วฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันก็มีแล้วหลายแนวทางกรรมฐาน40อย่างที่เราก็รู้ๆกันอยู่นะแต่ส่วนใหญ่ของเราก็จะให้ภาวนาพุทโธมันง่ายดีมันไม่ลืมอะไรง่ายๆนะพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธนี่แหละทำอะไรทำไปเนี่ยมันก็จะรู้ตัวเองบางทีใหม่ๆมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าขอให้เรามีสติรู้ว่าเราภาวนาอะไร างคนเนี่ยพอภาวนาแล้วไม่สงบแล้วก็เลยฟุ้งซ่านก็เลยคิดว่าตัวเองไม่ได้สมาธิไอ้ความไม่สงบเนี่ยเราก็พิจารณาดีว่ามันไม่สงบเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ภาวนาหรือว่าความคิดเรามันยังมีอยู่เราคิดยังมีอยู่เราก็รู้มันคิดอะไรมันคิดอะไรรู้เท่าทันความคิดนี้ของเราแล้วเนี่ยมันก็ดับความคิดอันนั้นก็กระดับอันนั้นก็เลยต้องมีตัวรู้กายอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงนั้นภาวนาตรงไหนภาวนาที่ผมขนเล็บฟันหนังของเราก็ให้รู้ว่าเราภาวนาขนเล็บฟันหนังของเรานะเอาทำตามนั่นนายโยมนะมีทรายมาจากสังบันแม่ชีมาจากสมุทรปราการจิรสุขโยมแม่ชีญาติกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อดิฉันมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยนะคะคือตอนเนี้ยแม่ชีตอนก่อนนู้นเมื่อปี 54แม่ชีไปทุดงแล้วก็ล้มป่วยแล้วกลับมาก็ได้มาป่วยแบบไม่รู้ตัวเลย1 เดือนเต็มๆแล้วทีนี้เพื่อนญาติโยมใกล้ๆเนี่ยเขาก็เลยมาบนไว้ว่าจะสร้างหลวงปู่เป็นหุ่นขี้ผึ้งที่วัดนับถือหลวงปู่ปานนะคะหลวงปู่ปานคลองด่านนะคะวัดบางยี่เก่าอะค่ะก็ทีนี้ก็พอหายขึ้นมาแล้วก็อยู่ดีๆพอบอกวันนั้นก็ลุกขึ้นได้ในวันนั้นเลยโดยปาฏิหาริย์โดยที่ว่าไม่ได้ธรรมดาคนที่ไม่ได้ลุกมาเดินเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องค่อยๆลืมตาค่อยๆนั่นวันนั้นลุกขึ้นนั่งได้เลยพอตกเย็นลุกขึ้นมานั่งฟังพระทำวัดหน้าประตูได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พอวันรุ่งขึ้นท่านเจ้าวาดก็มาถามว่าโยมแม่ชีก็สิ้นแล้วใช่ไหมเอาหัวหน้าแม่ชีก็บอกนั่นไงนั่งตัดดอกไม้นั่นไงท่านก็ตกใจแล้วก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแม่ชีเขาเล่านะคะฉันไม่ได้เล่าว่ามีโยมเป็นคนบนจะสร้างหลวงปู่ไว้ก็ทีนี้เขาก็ตกลงว่าจะสร้างหลวงปู่กันท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านช่วยก็ทีนี้ก็รวบรวมปัจจัยได้ทั้งหมดก็200,000 บาทค่ะจะสร้างเป็นหุ่นขี้ผึ้งแต่ทีนี้หุ่นขี้ผึ้งเนี่ยมันเข้ามา5 ปีแล้วมันก็มีปัญหาที่ว่ามันไม่เรียบร้อยเขาก็เอาเงินไปแล้วครึ่งนึงทีนี้ตอนนี้ร่างกายแม่ชีก็เกิดสุดหนักลงมาเกิดเป็นมะเร็งตับคือตอนนี้หนักแล้วค่ะแต่ฟังเสียงเหมือนคนดีใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้แม่ชีจะเอาปัจจัยไปรวบรวมสร้างเป็นหลวงปู่องค์ใหญ่เพราะที่วัดกำลังสร้างองค์ใหญ่อยู่ด้วยจะผิดไหมคะก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าเจตนารมณ์เราจะสร้างหลวงปู่รูปเหมือนหลวงปู่แต่ว่าไอ้ทุนที่พึ่งไม่สำเร็จอาจจะเป็นทำคนเดียวไม่สำเร็จแล้วก็ต้องอาศัยศรัทธารวมกันก็เป็นสิ่งที่ไม่ผิดอะไรนะอาจจะเป็นว่าบารมีเราอาจจะทำคนเดียวไม่สำเร็จ ก็อาศัยบารมีคนอื่นช่วยกันมันอย่างนี้นะเจ้าค่ะเพราะว่าปัจจัยนะของเราเนี่ยรวบรวมมาเรียบร้อยแล้วนะเจ้าค่ะของเราเนี่ยเอาถวายท่านเจ้าอาวาสไปเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ท่านติดธุระคือไปสร้างให้เราไม่ได้ไปทำให้เราไม่ได้แล้วก็ทีนี้ก็มันไม่มีเวลาทำให้เราทีนี้ร่างกายก็เกิดมาป่วยหนักขึ้นอีกครั้งฉันก็เลยปรึกษากับญาติที่ไม่ใช่ญาติแท้ๆนะคะคนที่นับถือกันเนี่ยแล้วก็ทีนี้ก็เลยบอกว่าจะขอเป็นเอาเงินทั้งหมดเนี่ยที่ถวายที่รวมว่าจะสร้างหุ่นขี้ผึ้งเนี่ยเอาไปสร้างองค์ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีความผิดไหมมันเป็นตรงนี้ค่ะอ๋อไม่ผิดเราก็เราได้อานิสงส์สร้างเราได้เงินแค่นี้แต่ได้รูปเหมือนองค์ใหญ่กว่านี้อีกแสดงก็เป็นการร่วมกันสร้างบารมีโยมอ๋อค่ะไม่ต้องไปกังวลใจเพราะว่าเราตั้งความปรารถนาแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำมันไม่สำเร็จด้วยตัวของเราเองอาจจะเป็นว่าบารมีเราไม่ถึงแต่ว่าอาศัยบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็บารมีญาติโยมช่วยกันจากองค์เล็กก็เป็นองค์ใหญ่มันก็ได้อยู่แล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรนะคือเราทำไงแต่ว่ามันไม่ได้ทำเจตนารมณ์ที่ว่าเป็นหุ่นขี้ผึ้งนี่ทำก็เป็นองค์ใหญ่ก็ดีจะได้มีความยิ่งใหญ่บุญจะได้มากๆนะโยมนะไม่ต้องไปกังวลจ้ะเพราะเราตั้งใจทำแล้วสำเร็จไม่สำเร็จมันก็ได้อยู่แล้วในใจมันก็เลยไม่ค่อยหนักใจก็ไม่มันไม่สมหวังก็ที่ตัวเองตั้งใจไว้แล้วก็ทีนี้แบบมันก็จะคิดมั่งกลัวว่าหลวงปู่ท่านจะ คิดไหมเนาะว่าเราบทพูดไว้ว่าจะทำอย่างนี้แล้วไม่ทำเอาไปรวมอย่างนั้นไม่เป็นไรกลัวมันจะเป็นติดไปเวลาเกิดดิฉันเป็นอะไรลงไปกลัวมันจะต้องมาเดินรอบวัดอะไรอย่างเงี้ยไม่เราพระท่านติดตัวเองไม่อยู่ครูบาอาจารย์ท่านไม่มายึดติดไอ้ของพันนี้หรอกนะโยมทำโยมก็ทำเพราะว่าเป็นความศรัทธาเป็นอาจารย์ยะบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใช่ไหมไม่ได้ไปทำอะไรที่มันนอกลูกนอกทางแต่ว่ามันเจตนาเราจะทำอย่างนี้แต่ว่ามันคงจะไม่ถึงบุญไม่ถึงก็ได้ที่จะทำองค์เดียวนะเพราะว่าท่านลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะใช่ไหมท่านอาจจะโดนใจว่าให้ไปทำองค์ใหญ่ดีกว่านะคนจะได้กราบไหว้เคารพบูชามันจะยิ่งใหญ่กว่ากับที่เราทำคนเดียวถ้าเราทำคนเดียวเนี่ยมันก็เหมือนกับเราไม่มีญาติไม่มีมิตรไงนะเจ้าค่ะพระท่านไม่มีเมตตาตัวแม่ชีเองก็ไม่มีญาติพี่น้องแต่ก็มีลูกบุญธรรมที่ได้มาก็ตอนโตแล้วเขามานับถือกันนี้คนนู้นให้นิดคนนี้ให้หน่อยก็รวบรวมได้เป็นเงิน200,000 บาทนั้นขึ้นมาก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นบุญขึ้นมาอย่างหนึ่งแต่ทีนี้ไอ้ร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์ที่มันแย่ลงมันก็เลยทำให้ท้อไปนิดนึงว่ามันจะมีความผิดไหมอะไรไหมแต่ก็พอฟังท่านอาจารย์พูดก็ค่อยอุ่นใจขึ้นมาสักนิดนึงค่ะเจ้าค่ะมันก็จะเป็นบุญใหญ่ไงจากการที่เราจะทำองค์เล็กก็มีคนมาร่วมบุญกับเราคล้ายๆก็เหมือนกับ200,000เราเนี่ยเป็นต้นบุญเป็นนิส่วนหนึ่งแล้วก็รวบรวมกันมาจากลูกศิษย์ลูกหาก็มาสร้างองค์ใหญ่นะให้เป็นที่น่าเคารพศรัทธาก็ได้บุญมากอีกโยมนะอย่าไปติดข้องอยู่กับสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครูบาอาจารย์ท่านไม่มายึดติดอันนี้หรอกนะความศรัทธาของเรามีอยู่แล้วตรงที่เรากังวลนี่กลายเป็นว่าเราไปยึดติดไปไอ้นี่เกินไปใช่ไหมใช่ใช่จะเป็นความทุกข์นะมันทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีเราไปยึดตัวนี้แต่เราตั้งใจว่าจะทำแต่ว่ามันโอกาสหรือว่าอาจจะไม่บารมีเรายังไม่ถึงที่จะทำคนเดียวครูบาอาจารย์ท่านก็บารมีของท่านลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะก็คงอยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหาร่วมกันสร้างจะได้มีพลังบุญอันยิ่งใหญ่ไงโยมนะสบายใจได้นะเจ้าค่ะก็ได้รับคำตอบจากหลวงพ่อก็ชื่นใจแล้วมีกำลังใจเราก็สวดมนต์ไหว้พระภาวนาระลึกถึงท่านไปไม่เป็นไรหรอกอันนี้มันเป็นแค่เพราะว่าร่างกายตอนนี้ก็รู้สึกแย่ลงเพราะว่าไอ้โรคที่เป็นแบบที่แรกมันก็หลายโรคอยู่แล้วดันมาเป็นไอ้มะเร็งนี้ขึ้นมาอีกทีนี้มันก็คือหมอเขาก็ไปนอนโรงพยาบาลเมื่อที่แล้วท่านก็บอกว่าหมอเขาก็บอกไม่ฉีดตกลงจะกลับวัดหรือจะอยู่ที่นี่ก็คิดว่ายังไงก็ขอให้มาหมดที่วัดดีกว่าก็เลยขอกลับมาค่ะภาวนาไปโยมภาวนาถึงค่ะแล้วก็กราบบอกท่านพระครูว่าถ้าเกิดเป็นอะไรไปก็ขออย่าเอาไปจากที่ไหนขอให้หมดบุญที่นี่ไม่ต้องการไปที่โรงพยาบาลหรือที่ไหนอีกแล้วเพราะว่าตัวอีกอย่างหนึ่งก็ไม่มีพี่มีน้องแล้วก็ลูกก็ไม่มีค่ะก็เลยเตรียมตัวอย่างเตรียมตัวไว้นะรับคนเราเนี่ยหนีความเป็นจริงไม่ได้เราเกิดแล้วก็เกิดมาแล้วเจ็บแล้วก็กำลังเจ็บอยู่แก่ก็กำลังจะแก่แต่ว่าตายเนี่ยมันกำลังคืบคลานเข้ามาถ้าเรานึกถึงความตายอยู่ตลอดทุกลมหายใจของเราเนี่ยมันจะได้ตั้งสตินะจะได้ไม่หลงระเริงไม่ขาดสติแต่นี่คนเราทุกวันนี้เพราะขาดสติเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะแก่จะเจ็บจะตายไงพอถึงคราวจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเป็นหลักเลยเนี่ยไม่มีอะไรที่ยึดเลยไม่กลัวเลยค่ะตรงนั้นก็คือนึกอยู่ตลอดคิดอยู่ตลอดเลยค่ะเพราะว่ามีหลวงพ่ออยู่ท่านหนึ่งท่านแนะนำว่าโยมวันนี้เราหายใจรอบไปวันพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าเราจะได้หายใจไหมวันนี้ปฏิบัติให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดคุณงามความดีมันซื้อกันไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ยคือจะจำไว้ตลอดเลยเจ้าค่ะใช่คนเราเกิดมาแล้วอะไรก็พึ่งพาอะไรไม่ได้หรอกทรัพย์สินเงินทองลูกหลานก็พึ่งไม่ได้ก็พึ่งตัวเราเองนี่แหละหลวงพ่อสนองท่านก็พยายามสอนลูกศิษย์ลูกหาว่าให้พึ่งตัวเองไม่ใช่อะไรนิดหน่อยก็พึ่งตาหมอมันก็ได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถึงเราคราวเราจะหมดชีวิตลงเนี่ยอายุมันหมดลงแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องตายแต่ถามว่าเราจะตายแบบไหนเราก็เลือกไม่ได้อีกใช่ไหมเราก็ต้องทำใจเลยว่าตายยังไงก็ต้องตายเพราะเราก็ฝึกหัดมาแล้วใช่ไหมก็ขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะก็คือว่าไอ้เรื่องตายเนี่ยไม่กลัวค่ะเพราะว่าครั้งหนึ่งเมื่อปี 42ตัวแม่ชีเองเนี่ย ก็เคยได้หมดลมไปหนหนึ่งแล้ว อยู่ในโรง3 วันเต็มๆเลยค่ะแล้วก็ทีนี้เขาเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าเขาเอาไว้3 วันนะเจ้าค่ะเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าแล้วก็จะเอาเผาแล้วก็เกิดฟื้นขึ้นมาแล้วก็ตั้งบัดนั้นมาก็หายป่วยไปพักหนึ่งก็กลับมาป่วยอีกก็มาเป็นอดอดแอดแอดอย่างนี้อีกเจ้าค่ะนั่นคือกรรมใช่ไหมคะใช่แต่ว่าคนเรายังไม่หมดกรรมไงก็ต้องมีลมหายใจต้องมารับความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยถ้าตายไปตอนนั้นก็หมดกรรมไปแล้วแต่นี่ต้องมารับกรรมต้องมารับเวทนาทุกขเวทนาจากความเจ็บไข้ได้ป่วยคือมันเป็นกรรมเก่าที่เราทำไว้อาจจะไปปาณาติบาตหรือจะทำอะไรไปอะไรกับใครไว้ใช่ไหมของเหล่านี้คือหลวงพ่อท่านพูดประจำว่าเป็นหนี้ต้องชดใช้หนีไม่ได้หรอกหนีไปกี่ภพกี่ชาติมันก็หนีไม่พ้นหรอกฉะนั้นถ้าเราอยากจะหมดภพหมดชาติก็เอาให้เขามาใช้มาคืนเอาไปหมดเลยดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องมาย่นไม่ต้องมายืดพบยืดชาติกันอีกมันจบลงแค่นี้ชาตินี้ในปัจจุบันก็อธิษฐานอยู่เจ้าค่ะอธิษฐานอยู่ทุกครั้งที่ทำสมาธิทำจิตสมาธิเข้าสมาธิที่ไรก็อธิษฐานแล้วก็เวลาถอดออกมาก็พยายามกวดน้ำแผ่เมตตาให้เจ้าวัดเจ้ากรรมนายเวรเพราะว่าตัวแม่ชีเองก็มันมีกรรมหลายอย่างหลายแบบมาอยู่แล้วก็มีทั้งดีทั้งชั่วที่เราผ่านมาพยายามทำที่ดีที่สุดเจ้าค่ะพยายามนึกที่ดีที่สุดทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็แผ่เมตตาก็ให้ความเมตตาให้เขาไปเสริมก็ขอให้ศีลให้พรให้เขามีความสุขคนไหนที่เขาคิดร้ายมาก็ขอแผ่เมตตาให้เขาไปว่าขอให้คิดกลับมากลับใจคิดในสิ่งที่ถูกอย่ามาคิดผิดอย่าขอให้เป็นสิ่งที่ดีๆเหมือนอย่าเขาจะได้ไม่บาปเจ้าค่ะมันโหสิกรรมมันกรรมมันโหสิกรรมมันจะได้จบค่ะก็คือจะไม่โกรธจะไม่โกรธเมื่อก่อนนี้แม่ชีจะเป็นคนโมโหร้ายและใจร้อนนะคะตั้งแต่ฟื้นมาหน 2เนี่ยฟื้นมาหน เนี่ยค่ะแล้วก็ไม่โกรธไม่อะไรก็พยายามและหลวงพ่อที่นับถือที่เคารพอยู่ท่านก็สั่งสอนอยู่ตลอดเจ้าค่ะก็ดีแล้วทำไปเรื่อยๆจะทำใจได้แล้วค่ะแต่ทีนี้เรื่องที่ทำใจไม่ได้คือเรื่องหลวงพ่อหุ่นขี้ผึ้งเนี่ยเจ้าค่ะมันทำใจไม่ได้กลัวมันจะติดพันนะคะกลัวเหมือนว่าเราพูดออกไปแล้วมันไม่เหมือนกับที่เราพูดกลัวมันเป็นติดพันกับจะไปเจอพบหน้าอะไรอีกว่าเราไม่หรอกเพราะว่าเราก็ตั้งใจแล้วมันคือบางงานบางอย่างเนี่ยบางทีเราตั้งใจทำแล้วบางทีมันก็ไม่สำเร็จหรอกโยมนะบางทีมันทำคนเดียวมันก็ไม่ได้บารมีเราอาจจะไม่ถึงต้องอาศัยคนอื่นเข้ามาช่วยร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นการที่เราก็คิดดีอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่สำเร็จก็ในรูปแบบอันนี้ก็เป็นสำเร็จอีกรูปแบบหนึ่งนะก็อาศัยบารมีครูบาอาจารย์ช่วยนะมันจะสำเร็จบางทีบารมีของเราคนเดียวมันก็ไม่สำเร็จนะอันนี้ก็ไม่ต้องไปยึดติดอะไรหรอกนะปล่อยวางมันนะตัดเนี่ยขอบคุณพระอาจารย์มากนะคะเพราะว่าตัวแม่ชีก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครก็ดูรายการของพระอาจารย์อยู่ประจำมาค่ะก็ดีแล้วก็กราบขอบพระคุณนะเจ้าค่ะกราบนมัสการนะเจ้าค่ะนี่คนเราบางทีทำอะไรแล้วเนี่ยไปยึดติดไงเพราะว่าตั้งสัจจะว่าจะทำอย่างงู้นอย่างนี้ถวายแต่ว่ามันทำไม่สำเร็จก็มันก็คาใจเป็นเรื่องธรรมดาถ้าทำสำเร็จแล้วบางทีมันก็ใจมันก็โล่งโปร่งเบาสบายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่สำเร็จเราก็พยายามทำแต่เมื่อเราพยายามแล้วเนี่ยแต่มันไม่สำเร็จมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มันไม่เอื้อหนุนกันก็ต้องอาศัยคนอื่นเขามาช่วยให้มันสำเร็จนะเพราะฉะนั้นงานบางอย่างเนี่ยเราทำคนเดียวไม่ได้หรอกไม่เสร็จถึงแม้เราจะมีปัจจัยก็แล้วแต่ว่ามันไม่มีปัจจัยอื่นมาเกื้อหนุนต้องอาศัยเหตุปัจจัยของคนอื่นมาช่วยเกื้อหนุนนะมันก็ทำให้สำเร็จนะมีสายจะมีสายมาจากทางบ้านครับโยมน้อยจังหวัดกาฬสินธุ์เชิญสุขโยมน้อยครับนมัสการครับหลวงพ่อสวัสดีผมมีคำถามอยากถามหลวงพ่อคำถามข้อแรกผมขอถามหลวงพ่อว่าคำว่าอุทิศใช้อย่างไรครับและใช้ในสถานการณ์อย่างไรให้หลวงพ่ออธิบายให้ละเอียดผมจะฟังทางทีวีนะครับขอบคุณครับหลวงพ่อนะอุทิศก็คือการที่เรา ทำบุญหรือทำความดีก็ไปให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าอุทิศที่จะให้กับคนที่ตายนะใช่ไหมครับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องของเราคือของเราทำบุญแล้วเนี่ยท่านให้อุทิศแต่ถึงไม่ถึงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็อุทิศไปให้เพื่อแสดงว่าเรานั้นเป็นคนที่กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณนั้นหลักของพุทธศาสนาเนี่ยคนทำบุญแล้วก็ต้องอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเหมือนกับที่เราก็เรียกกวดน้ำหยาดน้ำอะไรนั่นอันนั้นก็อุทิศนั่นแหละดังนั้นสิ่งที่อุทิศออกไปเนี่ยถ้าเราไม่เอ่ยชื่อจะเป็นแค่กวดน้ำอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะสำคัญต้องเอ่ยชื่อเอ่ยนามเอ่ยนามสกุลนะยังเราทำบุญเลี้ยงพระเสร็จแล้วพระท่านก็ยถาสัมปีแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะเราทอดกฐินพระป่าพระกวดน้ำเราก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเราตักบาตรทำบุญนะกวดน้ำก็อุทิศนั่นแหละคือเป็นการอุทิศคือการให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะจากที่ผู้ที่ยังอดอยากผู้ที่ยังเป็นญาติเป็นมิตรของพวกเราเนี่ยถ้าเขายังไม่ไปผุดไปเกิดเนี่ยเขาก็มารับส่วนบุญส่วนกุศลแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้รับหรอกเพราะว่าบุญของใครของเราแต่ว่าหน้าที่ของเราลูกหลานก็ต้องทำเป็นแบบอย่างว่าเราทำบุญแล้วก็ต้องอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเรานั้นได้ทำความดีนะแล้วหมู่ญาติของเราหรือว่าวิญญาณต่างๆเนี่ยหรือถวยเทพพยดาเขามารับรู้เนี่ยเขาก็อนุโมทนาสาธุกับเราเราก็ได้บุญอีกนะโยมนะคำว่าอุทิศเนี่ยมันก็ความหมายมันก็ไม่มากมายเลยหรอกก็คือทำบุญให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่ยังบิดามารดาเรายังไม่ตายเนี่ยก็เรียกเป็นแผ่ส่วนบุญนะแผ่ส่วนบุญให้แต่ถ้าอุทิศนี่คือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะจะเป็นญาติของเราก็ดีจะเป็นมิตรของเราก็ดีจะเป็นบิดามารดาของเราก็ดีก็แล้วแต่นะที่เราระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีเนี่ยเราก็อุทิศไปให้หมดเลยไม่ให้เหลือเลยนะแล้วถ้าบุคคลเหล่านั้นถ้าเขาไม่รับหรือว่ารับไม่ได้นะบุญนั้นก็ย้อนมาหาเราอีกนะเป็นของเรานั่นแหละพูดง่ายๆฉะนั้นมันก็เป็นอุบายนะให้ทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบุญกุศลนั้นก็จะย้อนมาถึงเราผู้ที่เราเนี่ยกระทำให้นะพอดีมีไส้มาจากทางบ้านเนี่ยโยมสมพรนครราชสีมาเนี่ยเจริญสุขโยมสมพรได้ยินไหมค่ะว่าไงขอความเมตตาเจ้าค่ะจ้าว่าไงโยมฉันเคยฝันเห็นพระแล้วพระท่านก็บอกว่าให้ฉันไปกราบขอพรท่านแล้วท่านบอกว่าไปกราบพระโมกขลาพระสารีบุตรเถิดแต่ดิฉันตื่นขึ้นมานะเจ้าค่ะฉันก็ไม่รู้จักว่าพระโมกขลาพระสารีบุตรมีจริงในโลกนี้ไหมดิฉันก็เลยถามแฟนว่ามีไหมแฟนก็บอกว่ามีอยากเห็นว่าเป็นอย่างไรแฟนก็พาไปที่วัดสรพงษ์นะเจ้าค่ะว่าเนี่ยคือพระโมกขลาพระสารีบุตรอยู่กับพระพุทธชินราชนะเจ้าค่ะตอนนี้พอดิฉันก็รู้ก็ได้กราบดิฉันไม่รู้เลยเจ้าค่ะว่าประวัติว่าพระโมกขลาพระสารีบุตรเป็นเช่นไรเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเช่นไรฉันอยากทราบเจ้าค่ะโปรดเมตตานะเจ้าค่ะคำนึงอธิบายดิขอถามแค่นี้แหละเจ้าค่ะจ้าพระโมคคัลลาพระสารีบุตรคือเป็นอัคราสาวกเบื้องขวาพระโมคคัลลาเป็นเบื้องซ้ายพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาเป็นผู้เลิศด้วยปัญญาแล้วก็พระโมคคัลลานี้คือเป็นพระเลิศด้วยการมีฤทธิ์มากถ้าโยมไปที่วัดก็จะเห็นมีพระพุทธรูปยืนเป็นพุทธรูปนั่งพุทธเจ้าแล้วก็มีพระสององค์ที่อยู่ซ้ายขวานะคือทางขวามือคือพระสารีบุตรทางซ้ายมือคือพระโมคคัลลานะคือเป็นอัครสาวกพระองค์ก็เป็นเพื่อนกัน ครับครับเป็นพระอรหันต์มาจ้ามาพร้อมมาพร้อมกันมาบวชใช่ไหมใช่เพราะว่าเป็นอดีตชาติก็ทำไว้อธิษฐานว่าจะมาเป็นสาวกของพุทธเจ้านะฮะก็พอมาในชาตินี้ก็มาบวชอยู่พุทธเจ้าพุทธเจ้าได้ให้เป็นสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาคือเป็นผู้เลิศอิตากถะด้านฤทธิ์ใช่ไหมโมกขลาครับฤทธิ์เหาะได้ภาษาลิบุนีเอกตะทางด้านหูสูตรนะครับปัญญาเลิศด้วยปัญญาคือเป็นผู้รับใช้ของพุทธเจ้านั่นแหละถ้าโยมฟังง่ายๆคือเป็นพระสาวกที่รับใช้พุทธเจ้าในการเผยแผ่พุทธศาสนานะจนกว่าจะศาสนานี้ดับสูญไปก็เพราะว่าสาวกก็หมดแล้วนะนิพพานไปหมดแล้วนะไม่มีแล้วตอนนี้นะมีแต่รูปที่เห็นอยู่ตามวัดนะใช่เป็นรูปซ้ายขวาประวัติก็นานยาวพูดก็ยาวประวัติของสาวกสององค์ก็ยาวแต่ช่วงที่มาบวชนะรู้สึกจะมาจากนาลันทาครับบ้านอยู่นาลันทาพระสารีบุตรว่าจำไม่ค่อยแม่นลืมไปแล้วนานๆที่ไปวันนั้นนะบ้านพระโมคคัลลาพระสารีบุตรที่ออกมาจากบ้านมาครอบบวชปัตตานีบุตรเนี่ยมาที่ว่าปัตตานีบุตรในแคว้นอะไรนะแคว้นอะไรแคว้นมคธบ่มคธครับนี่เป็นมคธอยู่ไม่ไกลครับไม่ไกลกับที่พุทธคยาบ้านที่ทุกวันนี้เป็นมหาลัยนาลันทาบ้านโมคคัลลาบ้านพระสารีบุตรนะครับสารีบุตรปัตตานีบุตรแล้วก็พระโมคคัลลานี่ก็ตอนดับขันก็ถูกโจรทุบเพราะว่ากรรมเก่าที่ว่าไปฆ่าแม่อันนี้ฆ่าอะไรไปตีแม่ตีพ่อตีแม่ที่เอาแบบอดีตชาติในที่ผมเคยอ่านนะครับคือพระโมคคัลลาเนี่ยเป็นลูกชายคนเดียวนี่ก็แม่อยากครับแม่พ่อแม่ตาบอดก็อยากจะให้ลูกได้แต่งงานเพราะอินเดียนี่คือถ้ามีลูกชายเนี่ยจะต้องเหมือนคล้ายๆคนจีนสมัยนี้นะแต่งแล้วก็เอาลูกสาวเข้ามาอยู่แต่ลูกชายก็อยากจะเลี้ยงพ่อแม่ไม่อยากมีครอบครัวเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องพ่อแม่ตาบอดแก่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คิดไว้อย่างนั้นแต่พ่อแม่ก็ลบเล้าให้มีว่ากลัวลูกจะลำบากในอนาคตแต่ตกลงก็มีแล้วทีนี้ก็แบบไปเชื่อเมียนะเชื่อเมียก็ป้องพ่อแกอย่างเงี้ยกินข้าวก็หกแล้วทายก็ไม่เป็นที่อะไรเงี้ยก็เลยทำให้พระโมคคัลลานี่ลืมตัวเอาพ่อแม่ไปปล่อยป่านี่ไม่รู้ทำไงก็เลยโกหกตะโกนออกมาว่าโจรมาแล้วโจรมาแล้วก็เลยทุบตีพ่อแม่แต่พ่อแม่ก็บอกลูกนี่ไปไม่ต้องห่วงแม่นะไม่ต้องห่วงพ่อเนี่ยกรรมอันนี้มาให้ถูกทุบตีตั้ง500ชาติทุบตายมาตลอดจนชาติสุดท้ายเป็นพระอรหันต์นะถ้าโดนทุบเงินพ่อได้นะครับพุทธเจ้าก็บอกว่าโมคคัลลาจะไม่ใช่กรรมเลยก็เลยได้สติก็เลยมาลงมาให้เขาทุบให้ตายมันจะไม่หมดกรรมงั้นได้ไปไม่ต้องมาเกิดอีกเห็นไหมมีสายเข้าครับพอดีมีสายเข้าจากทางบ้านนะโยมสุภาพจะค่อนแก่นเนาะจะเริ่มทุกโยมสุภาพผมอยากให้หลวงพ่ออธิบายเพราะว่าจิตใจกับดวงวิญญาณนี่ต่างกันไหมครับผมจิตใจกับดวงวิญญาณจิตใจจิตก็ตัวคิดนึกแต่งวิญญาณก็ตัวรับรู้นะวิญญาณก็ชิวหาวิญญาณขณะวิญญาณก็คือรับรู้ทางหูทางตาทางจมูกวิญญาณสิ่งที่เป็นตัวเชื่อมมันเรียกอายตนะเป็นตัวเชื่อมวิญญาณก็เป็นตัวรับรู้จักษุวิญญาณฆานะวิญญาณใช่ไหมชิวหาวิญญาณรับรู้ด้วยทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไอ้จิตนี่ก็คือตัวปรุงแต่งจิตเจตสิกจิตเนี่ยก็คือตัวเป็นปรุงแต่งธรรมชาติของจิตก็คือเป็นผู้คิดผู้นึกนะแต่นี่เราคิดนึกอะไรให้เราใช้สติสำหรับนักปฏิบัติเนี่ยใช้ตัวสติ เป็นตัวรู้กำหนดรู้จิตถ้าจิตเป็นนายกายเป็นเบาจิตจะสั่งกายทีนี้สำหรับนักปฏิบัติแล้วเนี่ยมันต้องให้สติสั่งให้สติเป็นตัวรู้ก่อนปกติธรรมดาคนธรรมดาก็ทำอะไรก็ทำไปด้วยขาดสติคิดอะไรก็คิดไปทำอะไรก็ทำไปแต่ว่าสำหรับนักปฏิบัติแล้วเนี่ยมันต้องกำหนดรู้ก่อนนะอยากจะเดินเนี่ยก็บอกจิตว่าจะเดินแล้วนะจะเดินหนอจิตรู้ว่าเดินเดินทั้งร่างจิตก็สั่งกายกายก็เดินไปแต่นี้พอจะมีอะไรเข้ามาสู่จิตใจของเราสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยตัวสติตัวเป็นตัวกั้นไม่ให้เข้ามาสู่จิตใจของเราได้ครับอันนี้หลวงพ่อครับที่คนตายแล้วก็ดวงวิญญาณออกจากร่างนั่นคืออะไรครับนั่นดวงวิญญาณใช่ไหมครับใช่วิญญาณใช่วิญญาณคือคนเราถ้าตายแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวรับรู้แล้วมันก็หมดลมไปแล้วธาตุทั้งสี่มันคืนสภาพแล้วโอ้ธาตุทั้งสี่ไม่มีแล้วใช่วิญญาณก็คือตัวที่รับรู้มันก็ไปแล้วไปตามภพตามภูมิที่ในชาติปัจจุบันทำไว้ไงโอ้มันก็จะไปจุติครับไปจุติพอตายแล้วอะตัวรับรู้มีก็จะออกไปตามกรรมของแต่ละโอ้นั่นคือดินดวงวิญญาณใช่ไหมครับวิญญาณไปจุติถ้าเราทำกรรมดีไว้ก็ไปจุติในภพภูมิสวรรค์ในชั้นเทวดาถ้าทำกรรมไม่ดีในชาติปัจจุบันนี้ก็ไปจุติเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายไปอบายภูมินั่นแหละโอ้บุญก็ไปกับดวงวิญญาณนี่แหละครับผมวิญญาณตัวนี้แหละตัวรับรู้นี่แหละโอ้ทำบุญแล้วก็พอตายแล้วก็บุญไปกับดวงวิญญาณใช่วิญญาณตัวนี้ออกไปวิญญาณออกจากร่างไงร่างออกไปแล้วไปก็ไปตามวิบากกรรมของแต่ละคนแต่ละท่านขอบใจเลยครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับผมอันนี้จิตของคนเราเนี่ยถ้าไม่ฝึกหัดไว้เนี่ยมันจะทำให้วุ่นวายก็ต้องอาศัยการฝึกหัดจิตนะจากปกติเราคิดมากนึกมากปรุงแต่งมากพอเรามาฝึกหัดแล้วเนี่ยมันก็คิดน้อยปรุงแต่งน้อยแต่ว่าให้มันมีตัวรู้อยู่ในประจำของอิริยาบถทั้งสี่ถ้าเราวิญญาณเนี่ยวิญญาณมันรับรู้ด้วยตาตาเห็นรูปเนี่ยเราพอใจหรือไม่พอใจวิญญาณรับรู้แล้วหูได้ยินเสียงก็เป็นรับรู้ด้วยหูแล้วลิ้นสัมผัสลิ้มรสก็รู้รสแล้วรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรใช่ไหมแล้วนี้โผฏฐัพพะสิ่งที่มากระทบเนี่ยกระทบอารมณ์ตัวเราเองเนี่ยจิตวิญญาณก็รู้แล้วนะแต่นี่เรียกรวมกันเนี่ยจิตกับวิญญาณเนี่ยจิตกับวิญญาณจิตก็เป็นตัวปรุงแต่งแล้วก็มารับรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยแหละที่อายตนะภายนอกอายตนะภายในทั้ง12เนี่ยที่เราต้องคอยระมัดระวังกันอยู่เป็นประจำทำไมระมัดระวังแล้วเผลอสติขาดสติสิ่งที่ไม่ดีก็จะเข้ามาสู่จิตใจของเราฉะนั้นรายการธรรมะสวรรค์ไกลก็ขอเบรกช่วงที่1ไว้เดี๋ยวรอพบกันเบรกที่2ต่อไปนะโลกของที่เราจะทำกันเป็นโลกของธรรมแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบทเนกขมมะปฏิบัตินามวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240 ถึง 42รักมากก็เป็นทุกข์เกลียดมากก็เป็นทุกข์มีอย่างเดียวที่จะทำให้ทุกข์นั้นดับไปได้คือทำใจวางเฉยอย่ามองข้ามหัวใจของเราทุกเขาไม่ต่างกันสุขเขาสุขเราไม่ต่างกันดีใจเสียใจของเราไม่ต่างกันอย่าได้ดูถูกเหยียดย่ำหัวใจคนอื่น พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดูแลเคารพกราบไหว้กตัญญูรู้คุณท่านแล้วเราก็จะเจริญได้สุขได้ทุกข์เนี่ยไม่มีใครทำให้เราในโลกนี้ในใบนี้ในชีวิตนี้ 1-7 เมษายนนี้บูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญร่วมบวชเนกขมะปฏิบัติธรรมในงานบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญน้อมบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปสวดมนต์ไหมครับเคยครับสวดมนต์เขาทำยังไงบ้างท่องอิติปิโสกับแม่อิติปิโสไม่กราบพระก่อนเหรอรับสมัครวันเสาร์ที่26และวันอาทิตย์ที่27มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปพร้อมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครหรือสูติบัตร1ฉบับสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร1ฉบับสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง1ฉบับรูปถ่ายขนาด2นิ้วจำนวน1รูปI love the Dhamma, I love the Buddha, I love the Sangha. ขอเชิญร่วมทอดพระป่าสามัคคีสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมในดำริหลวงพ่อสนองกตปุญโญณมหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้เวลา 10 นาฬิกาถวายพระทหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 12 นาฬิกา 30 นาทีประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยต่อจากนั้นพระครูสมุภัยรินทร์สิริวัฒโนเมตตาแสดงธรรมจากนั้นร่วมทอดถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญชวนร่วมอนุโมทนาบุญผ้าป่าสามัคคีและร่วมออกโรงทานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม 02-443-0341สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่13มีนาคมนี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S Motor Tool จำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้8นาฬิกาทำวัดสวดมนต์9นาฬิกา30นาทีถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์11นาฬิกาเจริญพุทธมนต์คาถาอาการวัตสูตร12นาฬิกาฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13 นาฬิการ่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-611-7421ค่ะ081-611-7421และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่13มีนาคมนี้สวัสดีค่ะ ของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะในช่วงซ่องของรายการนี้เป็นรายการสดวันนี้มีปัญหาธรรมะจะโทรมาปรึกษากันที่024961163ฝากข้อความมาได้ที่024961160 SMS 44422180นะ4221080ฝากคำถามได้อันนี้มาพบรายการนี้ช่วงซ่องคอนมาการครับก็มีโยมถามมาจากทางบ้านนะจุดถามว่าไปบวชเนกขมะคนหนึ่งทำวัดสวดมนต์ทำสมาธิสร้างเวลาอีกคนหนึ่งแยกตัวไปปิดวาจาอยากถามว่าได้บุญเท่ากันไหมครับอันนี้ซ่องย่างได้รับอย่างไรครับอันนี้แบบตอบที่คือการออกบวชเนกขมะเนี่ยเป็นการสร้างบารมีอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าก็เคยสร้างมาในอดีตในบารมี30อย่าง30ทัศน์การสวดมนต์ก็เป็นเหมือนอย่างพ่อสนองท่านบอกว่าเป็นเหมือนยาทาไม่สบายแล้วเอายามาทาเป็นไข้เอายามาทามันก็มีโอกาสหายแต่ว่ามันช้าหรือว่าทำสมาธิถ้าเลยสวดมนต์เนี่ยก็ได้สมาธินะถ้าจิตจดจ่ออยู่กับมนต์ก็ได้แต่ว่าได้ช้าถ้าเรานั่งเนี่ยได้ไวกว่าเพราะว่าเมื่ออยากกินนั่งสมาธิคือการอยากกินก็อยากให้โยมเข้าใจว่าคือการสวดมนต์ก็คือทำสมาธิเนี่ยการทำสมาธิเนี่ยด้วยการสวดมนต์จดจ่ออยู่กับตัวหนังสือเนี่ยแล้วก็การนั่งสมาธิเนี่ยคือเป็นตรงเลยคือบารมีจะได้ไวกว่าคือการเราทำใจเนี่ยให้เป็นสมาธิอีกคนหนึ่งแยกไปปิดวาจาคือการเก็บอารมณ์ก็ดีการก็เราเก็บอารมณ์ก็คือจะได้ไม่ฟุ้งซ่านนะทำสมาธิก็จะไม่คิดมากฟุ้งซ่านก็จะน้อยลงปิดวาจาไม่คุยกับใครถ้ามัวแต่คุยเราก็ไม่ได้อะไรนะมาทื่อสิ้นก็รวมความแล้วก็ต้องทำหมดทั้ง3อย่างนะถึงจะได้ผลครับอานิสงส์มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมันก็ได้กันหมดอานิสงส์ครับหลักๆก็คือมาทื่อสิ้นทำสมาธินั่นเลยครับใช่ครับมันก็เข้าหลักไงของเราถ้าคำนวณมาสวดมาบทในคำอะไรก็ต้องไหว้พระสวดมนต์กิจวัตรใช่ไหมเป็นข้อวัดอยู่เลยแล้วก็นั่งสมาธิ3เวลาครับแล้วถ้าใครอยากจะได้ผลเห็นผลทันตาก็ปิดวาจาไม่ต้องคุกคีที่หมู่คณะแล้วก็ถามมันอานิสงส์2อย่างได้รับอย่างไรก็จะได้เป็นคนที่มีสติมีปัญญานั่นแหละใช่ไหมไม่ขาดสติไม่เผลอสติถ้าเราทำสมาธิมันก็ทำให้เรานั้นมันมีจิตตั้งมั่นมันมีจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยจะทำอะไรก็สำเร็จถ้าคนเรานี่ถ้าไม่ทำสมาธิแล้วทำอะไรก็ไม่สำเร็จเพราะสมาธิมันสั้นอานิสงส์มันก็ได้มากมายมหาศาลน่ะฝ่ายพระสวดมนต์ก็ได้อานิสงส์บวชเนกขมะก็ได้อานิสงส์มากออกจากเล่าจากเรือนแล้วก็ยิ่งเราปิดวาจาเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันไม่ต้องคุกคีจมูกกันนะตัดปัญหาที่เราจะต้องไปเที่ยวคุยกับคนนั้นคุยคนนี้ก็ไม่ต้องไปเที่ยวคุยก็เจริญสติเจริญสมาธิอยู่ตลอดเวลาแล้วอานิสงส์เนี่ยมันได้มากมหาศาลเลยนะมันไม่ต่างอะไรกันมากมายแล้วเราได้หมดทุกอย่างครบทุกอย่างปัญญาบารมีวิริยะบารมีเนกขมะบารมีเนี่ยได้บารมีของดิบท่านนะพอดีมีไส้เข้ามาจากบ้านนะโยมเจี๊ยบจากสุโขทัยเจริญทุกโยมเจี๊ยบพระอาจารย์โยมฉันอยากเรื่องปรึกษาสักหน่อยอะค่ะตอนนี้สงสัยจะเป็นกรรมเยอะเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะฟังทางโทรทัศน์นะคะขอเรียนถามหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวของหนูก็กำลังโดนมรสุมอย่างหนักเลยอะค่ะเรื่องแรกก็คือดิฉันถูกรถชนเรื่องที่ 2คือลูก ก็กำลังถูกคือเขาก็โยมก็ไม่อยากจะพูดนะคะเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ผิดเขาโดนจองจำอยู่ที่เรือนจำอะค่ะคดีเขาบอกว่าเงินผ่านบัญชีแล้วเรื่องที่สามก็สามีก็กำลังเปลี่ยนไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปสู่ที่ชอบของเขาแล้วค่ะหนูไม่รู้เลยนะคะว่าผู้ชายคนนี้มาอย่างไงแต่เขาบอกว่าทุกคนที่เป็นภรรยาของเขาอะจะมีชู้หมดทุกคนหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างนี้แล้วการปฏิบัติธรรมของดิฉันนะคะโยมก็ทำอยู่ตลอดเขาเข้ามาในชีวิตหนูก็สอนทำนั่งสมาธิสวดมนต์ใจบาตรแล้วก็ไปทำโรงทานแล้วผลและบุญอันนี้ไม่เคยมันจะช่วยเขาได้นั่งไหมคะช่วยทุกถึงทุกอย่างที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้การเงินลูกก็ขาดอยู่ตอนนี้คือโยมแย่มากเลยค่ะตอนนี้หนูโยมไม่มีที่พึ่งแต่โยมไม่เคยทิ้งการสวดมนต์การปฏิบัติเลยค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะสวดมนต์แผ่เมตตาบทไหนให้เขารู้สึกผิดชอบบ้างนะคะก็เขาใครล่ะสามีหรือลูกทั้งลูกและสามีอะค่ะสามียังอยู่หรือเปล่าสามียังอยู่หรือเปล่าครับช่วยให้ความกระจ่างขึ้นหน่อยเถอะจับมาจัดการว่าค่ะคือเรื่องครอบครัวนี่มันก็เป็นปัญหาคือความเกี่ยวข้องผูกพันเป็นกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นั่นแหละนะทีนี้ไอ้วิบากกรรมที่ชาติที่แล้วมันปรากฏมันก็มีเหตุมีปัจจัยมาเป็นวิบากให้เห็นในชาตินี้เพราะฉะนั้นเรามันเป็นอดีตเราจะไปแก้ไขมันก็ไม่ได้เพราะว่าวิบากมันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ากรรมในปัจจุบันเนี่ยว่าพระสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยมันก็เป็นกรรมดีนะมันก็จะช่วยลบล้างได้บ้างไม่หมดนะจากหนักเป็นเบานะไม่ใช่ว่าพอเราทำกรรมไม่ดีแล้วก็เราพอรู้เราก็จะมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิให้มันชดใช้กรรมมันก็เป็นกรรมใหม่เป็นกรรมที่ดีนะแต่ว่าของเก่าที่เราทำไว้แล้วเนี่ยเราก็ต้องชดใช้นะดังนั้นสิ่งที่เราเพิ่งได้เนี่ยไหว้พระสวดมนต์นะเราก็คิดว่ามีส่วนช่วยทำให้เราจิตใจสบายขึ้นกันแล้วกันนะอย่าไปคิดว่าจะบรรเทาไอ้กรรมที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ไม่ได้เพราะว่ากรรมมันคือการกระทำกรรมการกระทำมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ไปตามเหตุตามปัจจัยของมันฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำแต่กรรมดีไว้ฉะนั้นคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยถ้าเราไม่สร้างกรรมดีแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราตายไปในภายภาคหน้าเนี่ยกรรมไม่ดีมันก็ไปสนองเราอีกทำให้เรายากทำให้เราลำบากนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่ากรรมดีเนี่ยมันส่งผลให้เราเนี่ยมีแต่ความดีความสุขแล้วก็ทำแต่กรรมดีฉะนั้นสิ่งที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเอาคืนไม่ได้แล้วเราก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิไปโยมชดใช้ไปมันจะได้หมดหนี้หมดสินเหมือนพระโมคคัลลาที่พระเจ้าบอกว่าจะไม่ใช้หนี้หรือท่านก็ต้องลงมาให้ใช้หนี้เหมือนกันเราเป็นหนี้เขาไว้เป็นเจ้ากรรมนายเวรกันไว้นะทั้งลูกก็ดีทั้งสามีก็ดีเนี่ยก็ทำให้เราต้องมารับรู้ต้องมาเดือดร้อนเพราะว่ามันเป็นกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมอะไรไว้แต่ดีหรือชั่วเราต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นแต่ณปัจจุบันนี้โยมทำกรรมดีแล้วไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วนะโยมก็ต้องทำในสิ่งที่ดีต่อไปนะโยมนะอดีตไปแก้ไม่ได้แล้วนะแต่อนาคตนะเราตั้งเป้าไว้ได้คือในทำปัจจุบันให้ดีนี่แหละไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิที่โยมทำอยู่ทุกวันนี่แหละเอาบุญกุศลเข้าช่วยโน้มน้าวจิตใจของเรานะบางครั้งคนเราก็ให้มันใช้กันไปหมดนี้ดีกว่านะถ้าเราสบายชาตินี้แหละเรายังเป็นหนี้เขาอยู่ชาติหน้าเราก็ต้องมาใช้กรรมอีกนั่นแหละฉะนั้นให้มันสุดๆไปเลยในชาตินี้เจ้ากรรมนายเวรอะไรทั้งหลายแหละที่เราเป็นหนี้เป็นสินเขาที่เราเคยทำเขาไว้ปาณาติบาตไว้อาฆาตพยาบาททรมานสัตว์ฆ่าสัตว์ผิดลูกผิดเมียเขาลักขโมยเขาอะไรเขาเนี่ยนะเราก็ให้มันหมดกันในชาตินี้ดังนั้นกรรมใครกรรมเรานะเราก็อุทิศได้เฉพาะผู้ที่เขาจะรับส่วนบุญของเราเท่านั้นเนี่ยผู้ที่เขามีบุญ ผู้ที่เขาทำบาปเขาไว้เขาก็ไปเสวยวิบากกรรมของเขาแต่ว่าบุญของเรานั้นเราก็ทำแล้วก็สะสมก็เป็นของเราแล้วก็จะไว้ในภายภาคข้างหน้าเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วก็จะเป็นเสบียงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานั้นมันพ้นจากความทุกข์ความยากความลำบากนะโยมนะทำไปไม่ต้องท้อแท้ท้อถอยเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะไรจะเป็นก็ต้องเป็นมันไปเป็นตามเหตุตามปัจจัยเรามาชดใช้กรรมกันแต่ว่ากรรมวัฏจักรบาลนี้ขอให้ทำเป็นกรรมดีมุทนาสาธุญาติโยมนะที่ทำกรรมดีไว้พระสมณนั่งสมาธิด้วยกันทุกคนทุกท่านนะยักมีไส้จากทางบ้านโยมปราณีจากนครราชสีมาเจริญทุกโยมปราณีได้ยินไหมได้ยินค่ะมาตรการเจ้าค่ะถามคือฉันมีอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ทั้งสองนะเจ้าค่ะคือดิฉันเนี่ยเวลาไปทำบุญดิฉันไม่ค่อยเอ่ยชื่อเมื่อกี้ดูอยู่ต้องเอ่ยชื่อถึงจะถึงเหรอเจ้าค่ะใช่ต้องเอ่ยให้อุทิศให้กับญาติผู้ใหญ่พ่อแม่อะไรเงี้ยเจ้าค่ะใช่ต้องเอ่ยชื่อเอ่ยเสียงเอ่ยนามมันงั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเราจะอุทิศให้ใครไงโยมค่ะเพราะดิฉันโดยมากก็กดน้ำตามที่บทกดน้ำอะไรเนี้ยเจ้าค่ะอ๋อมันต้องเอ่ยชื่อด้วยต้องว่าให้กับบิดาชื่อนั้นมารดาชื่อนี้อ๋อเจ้าค่ะชื่อนั้นญาติชื่อนี้แล้วเรียนถามสักเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะคือดิฉันเป็นคนที่ว่านอนแล้วทำไมชอบฝันถึงแต่คนตายบ่อยมากเลยเจ้าค่ะมันเป็นจิตหลอนหรือว่าไงนะเพราะเขาที่ไม่ได้คิดถึงนะเจ้าค่ะมันก็มันจิตใต้สำนึกมันอาจจะมีความผูกพันอยู่จิตใต้มันมีอาจจะเป็นจิตใต้สำนึกที่มันยังฝังใจอยู่โดยที่เราไม่ได้นึกแต่ว่ามันอยู่ในใจของเรามันยังไม่ระบายออกแต่เขาตายไปหลายปีมากเลยนะที่ฝันถึงเจอบางทีตายไป3 ปี 4 ปีก็ยังมาฝันถึงตอนนี้ค่ะบางทีอาจเขาอาจจะแบบยังไม่ไปผุดไปเกิดก็ได้แล้วแต่อาจจะเข้ามาในช่วงระยะที่เราขาดสติเผลอสตินอนแล้วแบบไม่มีสติมันก็จะเข้ามาในรูปของความฝันนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาโยมก็คิดได้งั้นเลยก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาไปแล้วกันนะถ้าดิฉันสวดมนต์แล้วแผ่เมตตานี้ถึงไหมเจ้าค่ะถึงแผ่เมตตาไปได้ทั้งนั้นเนี่ยไหว้พระสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาเอ่ยชื่อไปกรวดน้ำแล้วก็เอ่ยชื่อไปอุทิศส่วนกุศลให้เรากับญาติของเราที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีจำได้ก็ได้จำไม่ได้ก็ดีงั้นขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองมากเจ้าค่ะมาตรการเจ้าค่ะบางทีเนี่ยเรื่องบางเรื่องบางราวเนี่ยมันยังไม่คล้ายๆยังไม่เอาออกไปจิตใจเรายังไม่ได้ลบออกนะบางทีเนี่ยเราคิดว่าโอ้เรื่องมันมาเป็น10 ปี 20 ปีแล้วอ้าวทำไมมันผุดขึ้นมาอีกไหมเพราะว่าของเก่ามันยังอยู่มันยังไม่ระบายออกไม่ได้ถูกถ่ายออกไม่ได้เอาออกนะฉะนั้นถึงจะบอกว่าให้ทำสมาธิให้จิตบริสุทธิ์ให้จิตขาวรอบเลยไม่ต้องมีอะไรระบายออกให้หมดเลยสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่อยู่ในใจของเราเนี่ยทำจิตให้ว่างๆเลยให้มันว่างแล้วเมื่อจิตว่างแล้วเนี่ยเราจะหลับก็ไม่ต้องฝันอะไรแล้วไม่ต้องมีญาติมีพี่มีน้องมาเข้าฝันอะไรสำคัญเนี่ยมันจิตใต้สำนึกมันยังมีของพวกนี้อยู่มันยังฝังลึกอยู่ลงรากอยู่เหมือนเป็นแบบว่าอนุสัยที่มันนอนเนื่องอยู่ในสันดานเรามันยังไม่หมดไปนะความผูกพันโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดแต่ว่ามันก็ออกมาในรูปแบบของความฝันดังนั้นก็อย่าไปเชื่อมันมากเรื่องความฝันเนี่ยนะมีไส้มาจากทางบ้านครับโยมสิริพรนครศรีธรรมราชนะใช่อ๋อค่ะกับอาจารย์กับรัฐการอาจารย์ค่ะจะว่าดีว่ายังไงโยมว่าไงค่ะว่าถามอาจารย์ว่าตอนนี้นั่งสมาธิภาวนาพุทโธนะคะจะแล้วก็ดูจิตตัวเองไปด้วยว่าจิตของที่มากระทบจิตปรุงหรือไม่ปรุงเราไปยึดไหมแต่แบบนี้แต่เวลาไปเที่ยวไหนกับเพื่อนมันจะมีดนตรีเวียนเข้าไก่แบบนี้ไม่ชอบเลยคือเป็นดูมันปรุงแต่งหรือเป็นของที่จะพาใจเราไม่สงบไปตะลึงไปยุ่งจิตกลับมาแบบนี้แล้วก็มีแฟนด้วยแต่ตอนนี้ตัวเองนั่งสมาธิอยู่2-3 ปีแล้วแต่มองแฟนอะดูแฟนพอพิจารณาผมคนเล็กทำหนังอะดูแฟนเนื้อก็เป็นเนื้อโบพูดกับแฟนเลยว่าคือไม่ในคือมองเขาอะไม่มองเหมือนเป็นคนเลยมองเหมือนกับว่าเป็นอะไรสักอย่างแล้วก็เป็นเหมือนว่ามีไม่ใช่เป็นคนอ่ะเป็นเหมือนของแย่ส่วนไม้สกับลกอะไรแบบนี้ก็ไปแบบนั้นเขาก็โกรธบอกเพราะว่าเนื้อเป็นเนื้อนะเรามองไม่ได้มันเป็นคนอ่ะ ยังแต่ว่าเวลาเดินไปเดินมามันเป็นกิริยาอีกอย่างหนึ่งคือจิตเราไม่นั่นไม่ค่ะอาจารย์อย่าถามว่าแบบนี้มันเป็นได้นั่งสมาธิประจำกลางคืนนั่งกลางคืน12นั่ง3-4 ชั่วโมงแบบนี้แล้วก็นอนจิตมันจะเหมือนหมุนนะเหมือนอะไรเกิดดับที่จิตหมุนนะใช่แต่ก็ดีรู้สึกดีแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งกับใครพอมองคนอื่นเหมือนเขาว่าเขามีเรื่องไม่ได้ว่าโดยคือไปบอกเขาก็ว่าเราป้าเราบอกว่าอย่าไปยึดไปปรุงจริงมันเข้ามากระทบจิตบางทีเราเอามาทิ้งปรุงต่อยึดต่อเราก็เฉยเราก็ปล่อยเพื่อนบ้าหมดแล้วเขาว่าเราบ้ากันหมดแล้วไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็บอกว่าเราเรื่องของเราก็บอกอยู่เรื่องของเราแบบนั้นก็นั่งไปแบบเรื่องของเราอย่างนี้เรื่อยๆไปทำบุญบ้างอะไรบ้างแบบนี้ก็สบายใจใช่อาจารย์ไม่รู้จะพูดกับใครเพราะว่าแถวนี้เขาไม่ค่อยจะสนใจกันเรื่องแบบนี้ก็สนใจเรื่องเขาอยากจะรู้ไว้อะไรแบบนั้นแล้วเราก็อยู่แบบนี้เขาก็ว่าคือไม่รู้จะพูดกับใครอาจารย์แบบนี้เราก็ไม่ต้องไปพูดกับเขาเราก็รู้ของเราคนเดียวคือไอ้คนที่เขาทำทางโลกเขาก็ว่าทางโลกมันดีไอ้คนที่ทำไอ้ทางธรรมก็ว่าคนทางโลกมันบ้ามันก็คือต่างคนต่างบ้าแหละแต่บ้าคนละอย่างบ้าแบบมีสาระกับไม่มีสาระฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยเรารู้เราเห็นแล้วเนี่ยบางทีไปพูดกับคนที่เขาไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเขาก็ว่าเราเพี้ยนแล้วเพราะว่ามันผิดปกติของสามัญชนนะส่วนใหญ่เขาก็จะไปเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเล่นเรื่องอะไรในทางโลกนะแต่เราเมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันไม่อยากจะไปยุ่งเรื่องนั้นแล้วมันอยากอยู่คนเดียวอยากปีกวิเวกนะอย่างที่โยมเห็นสามีหรือแฟนเป็นซากเป็นศพเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกนั่นก็คือมันเป็นกรรมฐานมันเกิดไงเกิดจากการที่เราพิจารณาอยู่ประจำเนี่ยมันรู้สภาวะตามความเป็นจริงว่าร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยนะหนังก็เป็นหนังเนื้อก็เป็นเนื้อกระดูกก็เป็นกระดูกเมื่อรวมไปแล้วเนี่ยมันเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นขันธ์ 5เนี่ยก็เรียกว่าเป็นมนุษย์นี่แหละมนุษย์นี้ก็แบ่งออกมาเป็นเพศหญิงเพศชายแล้วก็บวกด้วยวิญญาณที่ตัวรับรู้จิตวิญญาณรับรู้ว่าเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันรู้เห็นด้วยตัวของเราเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเก่าของโยมที่โยมทำมาแล้วมันรู้เห็นอะไรได้ง่ายไม่ต้องมีครูบาอาจารย์มาคอยชี้แนะอะไรมากมายมันพิจารณาตามความเป็นจริงว่าอย่างนี้แหละคนเรามองไปแล้วพิจารณาไปแล้วเนี่ยเนื้อก็เป็นเนื้อมันไม่มีอะไรเหมือนเป็นซากเป็นศพอะไรเนี่ยนะเป็นอสุภะเป็นของไม่สะอาดเนี่ยเป็นปฏิกูลเป็นของประกอบด้วยของที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยอาจารย์ค่ะเหมือนว่าของมันมาที่จิตเราพอเรารู้เราไม่ปรุงตัดทันทีคือมันจะรู้ว่าของนี่เรากำลังมันจะตุดมันเหมือนว่าถ้าเราปรุงมันจะรู้ตัวเองปรุงแล้วนะมันจะปัดทันทีก็นั่นแหละเพราะว่ามันสติมันมีไงสติมันตั้งอยู่แล้วสติมันตั้งมั่นอยู่รู้ตามความเป็นจริงพอจะปรุงก็มันก็ตัดออกนะแต่สำหรับคนที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยพอมันปรุงแล้วมันก็แต่งไปเรื่อยปรุงแต่งฟุ้งไปเรื่อยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะมันมีที่สิ้นสุดแต่เมื่อเรามีสติรู้แล้วเนี่ยพอมันปรุงมันแต่งปุ๊บมันตัดออกเลยคือเรื่องไม่มากพูดง่ายๆนะการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยเรื่องมันไปไม่มากแต่เรื่องไม่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยพอปรุงแต่งแล้วมันจะมากสาวไปสืบไปมันจะยืดไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่าเรื่องการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยมีสติปุ๊บมันจบเลยจบแล้วเรื่องนี้จบแล้วปรุงแต่งขึ้นมาใหม่พอรู้ปุ๊บก็จบอีกเรื่องหนึ่งมันก็ไปเป็นตอนของมันแต่ว่าสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยมันจะไปเป็นวรรคเป็นเวรเป็นคุ้งเป็นแควไปเรื่อยๆไม่มีที่สุดนะจับต้นทนปลายอะไรไม่ถูกเลยมั่วไปหมดเลยนะแต่พอเราปฏิบัติแล้วเนี่ยรู้ว่าเอานี่มันวุ่นวายก็เราก็จบแค่นั้นเองนะโยมนะดีแล้วทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีแล้วนะดังนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นปัจจตังรู้ด้วยตนของตัวเราเองเราจะไปคุยกับคนอื่นเขาเหมือนกับเราได้ของดีแล้วเราอยากจะให้ญาติเราเพื่อนเราได้ลิ้มรสของดีจากการที่เรานั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติธรรมไปพิจารณาอะไรของเราไปเนี่ยแต่เขารับรู้ไม่ได้เพราะบารมีเขาไม่ถึงเขาไม่เคยอยู่ในกระแสทำอย่างนี้มันก็รับไม่ได้นะดังนั้นเรื่องการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นบุญเก่าของเรานะแล้วเราก็มาทำเสริมขึ้นมาให้อีกให้มันเพิ่มขึ้นมาให้เป็นวาสนาเป็นบารมี เพื่อให้สติให้ปัญญาของเราเนี่ยแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆมันจะได้ละมันจะได้ตัดอะไรทีนี้คนเราทุกวันนี้มันหลงไปกับทางโลกนะถูกโลกกระทำทั้งหมดเลยรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นะโลกธรรมลาภยศสรรเสริญทุกอะไรเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยวุ่นวายไปเมื่อเราวุ่นวายไปตามกระแสโลกทีนี้มันก็เกิดความเล่าร้อนแล้วถ้าได้มามันก็ดีถ้าได้ไม่คิดแล้วมันไม่ได้มันก็เกิดความเล่าร้อนขวนขวายทะเยอทะยานอยากเป็นอยากมีอยากดีอยากเด่นอะไรไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยกลก็โกงเอาจิบฉวยเอามันขาดความเมตตาซึ่งกันและกันทำให้โลกเรื่องนี้อยู่ด้วยความเล่าร้อนดังนั้นคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยค่อยให้มาสร้างบารมีสิ่งที่เรามีเนี่ยถือว่าเป็นกำไรทั้งที่เราเกิดมาเนี่ยมันมีอะไรไม่มีอะไรนะผ้าผ่อนท่อนสบายเรามีไหมไม่มีอะไรเลยทรัพย์สินเงินทองนี่มันเป็นกำไรของเราทั้งนั้นวิชาความรู้นี่พ่อแม่ให้เราก็เป็นกำไรของพวกเราดังนั้นเราจะบอกว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันขาดทุนมันขาดทุนตรงไหนนะมันไม่ได้ขาดทุนลงแต่ว่าเราไม่ได้กระทำสิ่งที่เราตั้งใจจะกระทำไว้เราต้องการสิ่งเหล่านี้ทรัพย์สมบัติเราต้องการแต่ว่าเราไม่มีเราไม่ได้เราก็เลยคิดว่าเรานั้นขาดทุนแต่ที่จริงแล้วเรามาแต่ตัวเราก็ต้องไปแต่ตัวไม่มีอะไรเลยทั้งหมดทั้งโลกนะมีแต่บุญกับบาปนั้นเนี่ยมีแต่สวรรค์กับนรกนั่นที่เราจะเอาไปได้นะโยมนะวันนี้มีสายเข้านะโยมทิพวรรณจากกทมเจริญทุกโยมทิพวรรณได้ยินไหมอยู่ไหมฮัลโหลได้ยินจ้ะพูดเลยฮัลโหลจ้าได้ยินจ้ะอ๋อจากกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะพอดีลูกมีเรื่องจะรายงานพระอาจารย์ค่ะอันนี้เกิดจากเมื่อคืนนี้นี่เองค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ค่ะตอนสักประมาณสัก3 ทุ่มได้ค่ะลูกก็ได้นั่งสมาธิแล้วทีนี้ลูกก็แบบกำหนดพุทโธพุทโธทีนี้กำหนดไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันก็รู้สึกแบบคล้ายๆว่ามันแบบลูกก็พยายามจับลมนะคะแต่ทีนี้มันเหมือนจะว่าฟุ้งมันก็ไม่ใช่ฟุ้งมันแบบเหมือนอะไรทำให้เราไปคิดแล้วมันมีอะไรเข้ามาเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะลูกก็เลยไม่ทราบจะทํำยังไงดีจะจับเป็นแบบว่าพวกผมอะไรเล็บฟันหนังอะไรพวกนี้ลูกเคยจับมาแล้วแต่ทีนี้จับแล้วรู้สึกจริตลูกเนี่ยจะชอบแบบนิ่งๆมากกว่าเป็นพุทโธแล้วทีนี้ลูกก็เลยไม่รู้จะทำยังไงทีนี้ลูกก็เลยไปนึกถึงพระอาจารย์ไม่ทราบว่าชื่อพระอาจารย์อะไรที่หลวงพ่อองค์ที่เมื่อวานนี้สอนธรรมะน่ะค่ะไปนึกถึงหน้าท่านแล้วหน้าท่านแบบว่าแบบยิ้มอ่ะยิ้มแล้วก็หัวเราะพูดธรรมะแกก็หัวเราะไปทำให้ลูกเนี่ยจิตตอนนี้แบบพุทโธไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นแบบว่าแต่เป็นจิตลูกคิดนะคะใจลูกคิดเองคิดเห็นนะเห็นแบบจิตเห็นหน้าท่านนะแต่ในจิตลูกคิดอันนี้ไม่ใช่ว่าลูกเห็นเป็นจิตที่ลูกคิดแล้วก็ลูกได้ยินเสียงหน้าท่านพูดอะไรสอนธรรมะแล้วก็หัวเราะอยู่นั่นนะลูกก็เลยแบบตอนนี้จิตลูกก็ไม่เคยฟุ้งละลูกก็จับพุทโธไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งทีนี้พอสักประเดี๋ยวหลวงพ่อท่านก็ไม่มีอะไรลูกก็ไม่ได้ไปคิดนะทีนี้จิตก็เริ่มนิ่งนะคะพอนิ่งก็แบบว่าพุทโธคำบริกรรมของลูกเนี่ยก็เลยแบบคล้ายๆว่าหายไปก็นิ่งจนแบบลูกมีความรู้สึกว่าแบบนิ่งจนตัวลูกเองเนี่ยเหมือนลอยเบาๆอะไรประมาณนี้ค่ะลอยเบาๆประมาณนี้ทีนี้อยู่ๆก็มันแบบแค่ว่ามันลอยจนแบบจิตตัวของลูกเองรู้สึกทำไมมันเบาถึงขนาดนี้ลูกก็รู้สึกว่าแบบว่ามันกลัวๆกล้าๆแต่ลูกก็พยายามนิ่งอยู่เรื่อยๆสักพักหนึ่งก็เห็นหน้าพระอาจารย์ไพลินเนี่ยค่ะพระอาจารย์นี่ค่ะแบบว่านั่งไปเรื่อยๆอะไรเสียงแบบนี้แล้วสักอีกสักพักหนึ่งลูกก็นั่งไปก็ไม่มีอะไรนั่งไปเรื่อยๆตอนนี้อยู่ๆท้องของลูกเนี่ยมันก็เหมือนมีหิวข้าวอ่ะร้องคู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 อย่างเงี้ยร้องดังคูคูทีนี้ เสียงพระอาจารย์อ่ะอันนี้ลูกไม่ใช่คิดนะคะเหมือนเสียงพระอาจารย์จิตต่อจิตบอกกับลูกอ่ะว่าหิวก็เดี๋ยวค่อยไปกินนาทีทองกำลังจะมาถึงแล้วพูดคำนี้ออกมาค่ะทีนี้บังเอิญลูกสาวของลูกอ่ะหมาน่ะเข้าไปในห้องของลูกแล้วแกไปรบกวนแกก็เลยเข้าไปพอเข้าไปหมามันดันแบบไปทำเสียงให้ลูกตกใจอ่ะสมาธิลูกก็เลยนั่นเลยแล้วทีนี้ลูกก็เลยอยากจะรายงานให้พระอาจารย์ว่าคำว่าจะอะไรแบบนี้แล้วมันยังไงมันที่ว่าลูกทำแล้วมันหายไปแบบนี้แล้วก็ยังเป็นยังไงบ้างอยากจะถามพระอาจารย์ดูว่ามันเป็นยังไงกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะเดี๋ยวลูกขอฟังทางโทรทัศน์นะคะสาธุเจ้าค่ะคือพอเราภาวนาไปแล้วเนี่ยบางทีว่าจิตมันรวมแล้วเนี่ยบางทีความคิดเข้ามานี่เราก็อยากจะไปกำจัดความคิดนั้นออกนะก็ปล่อยให้เขาแล้วก็มีกำหนดรู้เฉยๆกำหนดดูแต่ว่าโยงก็ยังดีว่าได้มีเห็นหน้าครูบาอาจารย์มาแก้อารมณ์ตรงนั้นได้ถูกไหมครับว่ามันแก้อารมณ์ตัวเองไม่ได้ว่าเราภาวนาแล้วทำไมมันมีความคิดเข้ามานั้นมันเราไม่สามารถควบคุมมันได้แต่เรามีตัวรู้ไงถ้าเรามีตัวรู้ปุ๊บมันคิดอะไรปุ๊บมันก็จะละไปเรื่อยทีนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะภาวนาอย่างเดียวบางทีมันไม่ได้หรอกภาวนาบางทีไอ้ความคิดมันก็เข้ามาแต่เราให้มีตัวกำหนดรู้เท่านั้นเองใช่ไหมแล้วทีนี้เหมือนว่าไอ้ที่กายเบามันก็เกิดจากการภาวนานั่นแหละจิตมันรวมเป็นสมาธิแล้วทีนี้ไอ้คล้ายๆก็พอเราจะได้สมาธิเนี่ยมันก็มีพวกมารบางทีก็ทำให้ร้องเหมือนที่หิวข้าวแต่จริงไม่หิวข้าวเลยหรอกบางทีก็ขาระคายคอจะไอก็ไอบางทีก็นึกคันอะไรก็คันมาไหมว่ามันเป็นตัวนิวรณ์มันตัวสกัดกั้นไม่ให้เรานั่นเข้าสู่สมาธินิยมพอกำลังดีจิตกำลังว่างพอดีอ้าวมีเสียงอื่นมารบกวนทำให้สมาธิออกก็ไม่เป็นไรอย่าไปเสียดายมันนะมันเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวเราก็ทำใหม่ภาวนาขึ้นมาใหม่แต่มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของการทำสมาธิอย่างนี้แหละนะได้บ้างเสียบ้างนะพอเราได้มาปุ๊บเราก็เสียดายก็ไม่อยากมันให้มันจากไปแต่มันเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละมันเป็นเรื่องเกิดดับนะสมาธิมันยังไม่แน่วแน่นมันก็ยังเสื่อมได้ดังนั้นก็ทำไปเรื่อยๆโยมไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรคือให้มีสติรู้เท่านั้นในขณะที่เราภาวนารู้ว่ามันคิดก็รู้ว่าคิดรู้ว่าไม่คิดก็ไม่คิดรู้ว่ามันเบาลอยไปก็รู้แค่นั้นไม่ต้องไปกลัวมันอันนี้เป็นเรื่องของอำนาจของสมาธิเป็นนิมิตหมายบอกให้เรารู้ว่าจิตเราสงบเมื่อจากการภาวนาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะโยมนะก็ทำไปเรื่อยๆโยมดูความเปลี่ยนแปลงมันไปเรื่อยๆการทำสมาธิแต่ละครั้งเนี่ยมันจะให้เหมือนกันเหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมหรอกบางครั้งเราก็ภาวนาแป๊บเดียวมันก็สงบแล้วบางครั้งภาวนาตั้งนานมันก็ไม่สงบบางครั้งภาวนาไปตัวภาวนาก็มีไอตัวความคิดก็มีคล้ายๆว่าจิตเนี่ยมันมีหลายดวงจิตไงดังนั้นก็ภาวนาแล้วก็ให้มันเป็นจิตเดียวจิตที่มีตัวรู้จิตที่มีตัวละอารมณ์ก็มีหลายอารมณ์ความชอบใจความไม่ชอบใจความสุขความทุกข์อะไรภาวนาไปแล้วก็ไม่ให้มันมีอารมณ์อะไรมีแต่อารมณ์เฉยๆให้มันอารมณ์ว่างๆทำไปเรื่อยๆเลยจนกว่าเราจะรักษาสมาธิของเราให้มันคงได้นะโยมนะดีแล้วมีอะไรก็มาโทรมาปรึกษาหารือได้นะอันนี้มีคำถามจากทางบ้านนี่นะครับผมทราบว่าพ่อแม่ตายแล้วเก็บกระดูกไว้ที่วัดประจำหมู่บ้านพอต้องการลูกๆพากันไปกลับบ้านไปกราบกระดูกพ่อแม่แล้วลูกคนเล็กจะย้ายกระดูกไปไว้ที่วัดหนึ่งทำให้ลูกๆทะเลาะกันจะบาปไหมคะมันแย่งกระดูกกันนะครับจริงๆคนตายไปแล้วมันก็ไม่ได้บาปอะไรลูกกระดูกก็เป็นธาตุเฉยๆเท่านั้นเองจะเอาไว้ที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละจะบาปตอนที่มาทะเลาะกันนี่แหละย้ายไปไหนมันไม่เกี่ยวเลยนะเพราะว่าผู้ตายก็ตายไปแล้วก็ทิ้งร่างไว้ก็เป็นเครื่องสักการะเป็นเครื่องเตือนใจว่านี่นะกระดูกบรรพบุรุษของเราถึงเวลาปีใหม่ไทยก็มาทำบุญทำทานอะไรให้ท่านนึกถึงคุณของท่านนั่นแหละแต่ว่า เอากระดูกขึ้นมาแล้วเราก็มาทะเลาะกันไอ้ตัวนี้มันจะบาปแต่ว่าจะย้ายไปหรือไม่ย้ายเนี่ยมันไม่บาปหรอกนะแต่สำคัญว่าเราจะย้ายไปทำอะไรมันต้องคุยกันว่าย้ายไปทำอะไรหรือไม่ก็ถ้าอยากจะย้ายก็แบ่งกันไปกันแล้วกันคนละชิ้นแล้วคนละชิ้นก็จะไปวัดไหนวัดนั้นก็ได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันให้คนเขาไม่เอาไว้บ้านเอาไปทิ้งหมดนะไปลอยทะเลหมดใช่ก็ไม่เอาเก็บไปเลยนะอย่างของทิเบตเนี่ยเขาเลือดเถื่อเนื้อให้แรงกินเลยอ่ะก็ไม่เอาเลยนะเอาไปทิ้งแล้วมีเถื่อเลยเถื่อเลยนะโอ้ผมดูคลิปแล้วนั่นนะฉะนั้นย้ายไม่ย้ายเนี่ยมันไม่บาปหรอกแต่ว่าจะบาปตรงที่เราเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยมันจะทะเลาะกันนะมันจะบาปมันจะเกิดอกุศลขึ้นภายในจิตใจนะโยมนะนั้นปรึกษาเอาแบ่งกันไปแล้วกันมีสายจากทางบ้านจากชลบุรีเจริญทุกโยมอาบน้ำพระจันทร์พระอาจารย์อยากจะปรึกษากับพระอาจารย์หน่อยนะคะพอดีตอนนี้ลูกอยู่ที่คณะจังหวัดชลบุรีนะคะก็นั่งปฏิบัติธรรมแต่ทีนี้คือบังเอิญว่าลูกอ่ะมันเจอแต่เรื่องร้ายมาตลอดแต่ว่าลูกก็เคยไปปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆมาหลายวัดเหมือนกันค่ะพระอาจารย์แต่ทีนี้พอมานั่งที่บ้านเนี่ยคือบางวันเนี่ยมันก็ได้บางวันก็ได้นั่งจะสวดมนต์พร้อมวัดที่ชลบุรีเนี่ยค่ะพอสวดมนต์เสร็จก็นั่งสมาธิก็บางทีก็ปรงแบบเรื่องต่างๆที่ทำให้เราทุกข์ร้อนเราหนักใจอะไรเนี่ยแบบในครอบครัวตัวเองนะครับนะคะพระอาจารย์ทีนี้บางทีมันก็เราเห็นเนี่ยมันก็วางได้มันแต่บางครั้งพอมีเรื่องเข้ามากระทบเนี่ยบางทีแบบมันเกิดที่มันทำไม่ได้พระอาจารย์เหมือนมันเกิดอารมณ์โมโหมาแต่มันก็ลงเร็วพระอาจารย์ลงเร็วค่ะใช่มันไม่แรงเหมือนก่อนค่ะก็รู้ว่าแต่ทำไมทีนี้ว่าทำไมอยากจะถามพระอาจารย์ว่าทำไมลูกหลานทำไมเขาถึงแบบเหมือนเขาไม่เคารพเราเขาก้าวเราแต่เราตลอดแล้วพระอาจารย์เราก็ใช้ความเมตตาแล้วทุกวันเนี่ยที่เห็นญาติปฏิบัติธรรมเห็นญาติไปทำแต่เขายังเหมือนเดิมอยู่พระอาจารย์แต่บางครั้งลูกก็เสียใจดูร้องไห้แบบเมื่อคืนเนี่ยอย่าไปเอาเขามาเป็นอารมณ์เลยเพราะพวกนี้เขาบารมีบุญเขาไม่ถึงเรานะคือพวกเนี้ยเขาไม่ได้ทำทางด้านนี้มาอยู่มันจะเห็นนักบวชก็ดีเห็นคนประพฤติปฏิบัติก็ดีมันไม่เกิดปัญญาไม่เกิดศรัทธาไงเพราะมันไม่มีของเก่าดังนั้นเราจะไปใส่ใจเขาทำไมแล้วก็ถือว่ากรรมใครกรรมเราแล้วกันนะคือของพวกนี้กรรมของใครของเราเราก็ทำกรรมแต่ดีแล้วเราก็แผ่เมตตาเขานะถ้าเขามีวาสนาบารมีเขาก็รับส่วนบุญของเราได้แต่ถ้าเขารับไม่ได้มันก็ไม่ได้มันต้องไม่ดูง่ายๆตอนช่วงเป็นนี่เราแผ่เมตตาให้เขายังรับไม่ได้เลยแล้วตอนตายเนี่ยอย่าไปหวังเลยนะโยมที่ยังคิดว่าไว้พ่อแม่ตายแล้วก็จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พ่อแม่บางทีไม่ได้เราตอนเป็นยังรับไม่ได้เลยนะเห็นชัดด้วยตาเนื้อเห็นการกระทำของเราอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเขาก็ยังไม่เกิดความศรัทธาไม่เกิดความเลื่อมใสนะเราจะแผ่ให้เขาตรงนี้จริงมากเลยค่ะก็ไม่ต้องไปเสียใจอย่าเอาไอ้อะไรความคิดของเราไปใส่ใจกับคนอื่นนะของพวกนี้ของใครของเราคือมันแบ่งกันให้ไม่ได้หรอกนะเราจะแบ่งให้เขาก็รับไม่ได้ทั้งที่เรามีของดีเหมือนกับโยมเมื่อกี้ที่พูดว่าเราปฏิบัติได้แล้วเราจะไปให้คนอื่นเขารู้เขาก็หาว่าเราบ้าอีกนั่นนะดังนั้นเรื่องนี้เราต้องคุยเฉพาะกับผู้ปฏิบัติคุยกับพระคุยกับญาติธรรมกัลยาณมิตรของเราที่ประพฤติปฏิบัติด้วยกันถ้าไปคุยกับคนที่เขาไม่ประพฤติไม่ปฏิบัตินะโยมเสียเวลาเปล่าแล้วก็เราก็อย่าไปเสียใจเลยว่ากรรมใครกรรมมันกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะเราก็ทำกรรมของเราไว้นะพระอาจารย์ครับตอนนี้คือลูกอยากจะบอกพระอาจารย์ว่าตอนนี้ลูกต้องกินยาแบบเครียดมากเลยครับอาจารย์กินมาเป็นปีกว่าครับอาจารย์โอ้จะไปกินทำไมยาเครียดแล้วก็นั่งสมาธิมันคลายเครียดสิบางอย่างโยมอย่าไปยึดปล่อยมันไปนะไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเราจะไปให้เป็นอย่างเราคิดมันก็ไม่ได้อีกนะมันก็ไปตามกรรมของแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละสิ่งแต่ละอันนะมันก็ไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยเราบังคับบัญชาอะไรมันไม่ได้หรอกมันไปตามเหตุตามปัจจัยไปตามกรรมของเขาอาจารย์เรื่องมันกรรมของลูกหรือเปล่าเขาลูกก็พยายามทำความดีเท่าที่จะทำได้แต่มันทำไมมีแต่เรื่องร้ายเข้ามาหาลูกและโดยเฉพาะมันเป็นแค่ในครอบครัวของลูกด้วยนะคะอาจารย์เป็นกรรมเก่าของลูกหรือเปล่าคะมันก็เป็นกรรมเก่าของเรานั่นแหละเราอาจจะไปทำอะไรกับเขาไว้เราก็ไม่รู้อีกใช่ไหมของเก่าเราอย่าไปคิดมันแต่ของใหม่เราก็ทำกรรมดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะข ค่ะตอนนี้ยิ่งทำเหมือนยิ่งเจอครับอาจารย์แต่บางครั้งเวลาลูกนั่งเหมือนพยายามมองลูกตัวเองนะก็น้ำโดนไฟกระพริบอย่างเงี้ยแต่บางครั้งมองก็เหมือนเห็นเหมือนข้างในตัวเองมันจะเขียวจะดำไปตรงนี้มองอยู่พยายามมองตัวเองอยู่นะคะไม่บางทีของพวกเนี้ยภายนอกเนี่ยเราเอามาใส่ใจมันเป็นมารมันเป็นมารทำให้เรานั้นแบบใจมันไม่ปลอดไม่โปร่งไงมองไปแล้วมันก็หดหู่มองไปแล้วมันก็เกิดความสะดุดเป็นเหมือนกันครับอาจารย์กำลังทำยังเป็นเลยบางทีแบบจิตมันแบบมันไปคิดเรื่องอื่นแล้วลูกพยายามดึงกลับมาตั้งสติใหม่นะเอามาอยู่กับกายกับใจของเราเอาอยู่กับปัจจุบันของเราอย่าไปส่งจิตออกไปสู่ข้างนอกรู้ก็เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเราไม่ต้องไปปรุงแต่งว่าต้องให้เขาเป็นอย่างนั้นต้องให้เขาเป็นอย่างนี้เราจิตเราเองบางทีเรายังบังคับไม่ได้เลยว่าให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้แล้วยิ่งไปเรื่องของคนอื่นการกระทำของคนอื่นความเป็นอยู่ของคนอื่นความประพฤติของคนอื่นเราจะให้เขาเชื่อเราเป็นไปไม่ได้หรอกถึงแม้ว่าจะเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันก็จริงแต่ว่าบุญบารมีเขาไม่มีทางด้านนี้นะเขายังใฝ่อยู่ในทางโลกก็ปล่อยเขาไปในทางโลกนะเราก็ไม่ต้องเราแต่เพียงแต่มีเมตตาเท่านั้นแหละเมตตาให้เขาพยายามคิดแบบนี้ก็อาจารย์พยายามคิดอยู่ตรงนี้ค่ะใช่เมื่อคืนนี้ก็เจอเรื่องร้ายมากลูกนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนนี้ก็เลยเลยเปิดธรรมะของหลวงตามหาบัวฟังนะคะเป็นเช้าเลยวันนี้ลูกจะถามพระอาจารย์ว่ามันเกี่ยวกันไหมคะถ้าเราฟังตรงนี้เราต้องฝันเป็นแบบนี้ลูกฝันว่าตอนนี้คือลูกกำลังจับสนเหมือนกันครับอาจารย์แต่ทีนี้ฝันว่าไปที่ไหนลูกก็ไม่ทราบคนเยอะมากเลยค่ะแล้วพอเดินขึ้นไปเนี่ยเหมือนจะหลงทางนะพระอาจารย์แล้วมีสามเณรน่ะลูกไม่เข้าใจว่าทำไมเขาแต่งกายเหมือนห่มผ้าเหลืองเหมือนพระเลยนะคะเขามาเอาห่วงแบบห่วงมาดึงของตัวลูกอ่ะบอกว่ามาทางนี้เรียกรัวแม่มาทางนี้แม่จะได้ไม่หลงทางเนี่ยพระอาจารย์คือไม่เข้าใจเมื่อคืนนั่งที่ลูกก็นอนฟังเทศยันเช้าอ่ะคือไม่อยากฟุ้งนะคะมันเรายังตัดใจไม่ได้ไงเรายังวางภาระไหมเรายังความกังวลมันก็ทำให้เราเครียดบางทีบางอย่างเราไปฝังใจมันมากแล้วก็ไม่ได้โยมก็ต้องปล่อยวางตัวใครตัวเราแล้วนะชีวิตใครชีวิตเราชีวิตของเขาก็ของเขาเราก็พยายามประคับประคองชีวิตของเราให้ไปในทางสัมมาทิฏฐิไปในทางที่มันสายกลางให้มันประพฤติในการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยให้มันมีมรรคมีองค์ 8เนี่ยเราทำเรื่อยไปของเราเรื่อยไปเนี่ยตอนนี้ของเราส่วนมากที่มันจะทุกข์ก็เพราะเรื่องเนี่ยความกังวลเนี่ยความเครียดกับครอบครัวเนี่ยอันนี้เราเห็นบางอย่างแล้วถ้าเราไปปรุงแต่งมันก็ทำให้เราเครียดถ้าเราเห็นแล้วก็ปล่อยวางก็ต้องวางว่างบ้างไม่งั้นมันก็เกิดความไม่ว่างเนี่ยวางไม่ได้มันก็ว่างไม่ได้ไม่เป็นมันก็ทำให้เราว้าวุ่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอยู่นะแต่ถึงต้องบังคับตัวเองไม่ได้ต้องกินยาเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะต้องเลิกกินแล้วต้องใช้สมาธิใช้การปล่อยวางพระอาจารย์คะก่อนที่จะกินยาเนี่ยหมายความว่าลูกคิดแบบฆ่าตัวตายนะคะพระอาจารย์ทีนี้เขาส่งไปโรงพยาบาลเขาก็เลยส่งไปที่จิตเวชเนี่ยเขาให้ยาคลายเครียดลูกมากินนะเลยกินมาตลอดเพราะว่านอนไม่หลับพระอาจารย์นอนไม่หลับเพราะความคิดมันไม่ใช่นั่นหรอกความคิดมันก็ทำอะไรเครียดเกิดความเครียดถ้าลองไม่คิดดิแล้วเวลานั่งสมาธิคิดหรือเปล่ามันปรุงแต่งหรือเปล่าจ้าบางครั้งเป็นค่ะพระอาจารย์แต่บางครั้งมันนิ่งมากเลยค่ะยันแบบมองตัวเองได้แบบนึกถึงสิ่งรอบตัวกรรมเราเคยทำกับเขาไว้นะอย่างพระอาจารย์บอกลูกเลยค่ะแต่มันได้เป็นบางวันค่ะพระอาจารย์บางวันค่ะก็ต้องพยายามฝึกให้เป็นนิสัยให้มันปล่อยวางคลายความเครียดออกลงนะไม่ต้องกินยาไม่งั้นเราก็ต้องพึ่งยาตลอดนู้นไม่ได้หรอกไม่งั้นกลายเป็นว่าปฏิบัติทำแล้วมันคลายเครียดไม่ได้มันก็มันไม่ได้ผลหรอกจ้ะแล้วคนที่คิดฆ่าตัวตายนี่มันบาปหนาไหมครับอาจารย์บาปหมาได้500 ชาติเนี่ยไม่ได้ผูดได้เกิดเนี่ยตายแล้วตายไปนี่ก็รับไม่ได้รับบุญรับกุศลแล้วครับอาจารย์ไม่ได้อะไรเลยนะฆ่าตัวตายนี่นะต้องมาฆ่าตัวตาย500 ชาติเนี่ยเกิดแล้วฆ่าแล้วเกิดอยู่นี่นะ500 ชาติที่ลูกมาเป็นอย่างนี้ชาติก่อนลูกทำมาหรือเปล่าครับแบบนี้ครับอาจารย์ก็เป็นของเราทั้งนั้นเลยโยมเป็นของเราทั้งนั้นตอนนี้ก็เราโหสิกรรมโหสิกรรมนั่งสมาธิแล้วก็เนี่ยอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรไปสิ่งเราเคยทำกับเขาไว้ที่เรารู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเนี่ยขอให้กรรมทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นโหสิกรรมที่ข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาวันนี้ขอวิบากกรรมวันนี้จงลดน้อยถอยลงไปขอให้มีแต่กรรมดีๆเข้ามาสู่ในจิตใจให้รู้จักการละการวางบ้างได้บ้างนะ ก็ยังมีบุญนะยังได้รู้จักการทำสมาธินั่งสมาธิไม่งั้นโยมก็จะเครียดไปตลอดชาติเลยเนี่ยเราเดินไม่ได้อะไรเกิดมาเลยถ้าลูกที่ยังมีบุญนะที่เรายังมาเจอธรรมะตอนแก่ลูกยังมาทางนี้ได้บ้างเพราะว่าในบ้านยังมีกรรมก็ยังบางบุญก็ยังมีนะมันก็ควบคู่กันไปเนี่ยบุญมีกรรมเก่าที่เราทำไว้เราก็ต้องชดใช้นี่ก็ดีแล้วที่เขามาให้ปรากฏในชาตินี้จะได้ชดใช้ชาติหน้าก็จะได้ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินกันต่อไปเราจะได้ไปแบบสบายๆนั้นค่ะพระอาจารย์อธิษฐานเลยค่ะใครที่มีกรรมมีเวรก็ลูกพยายามจะไม่ผูกเวรกับใครเพราะลูกไม่อยากจะเกิดมาเจอแบบนี้แล้วค่ะพระอาจารย์ได้ก็ดีแล้วและอธิษฐานเนี่ยเชื่อได้แต่ว่าการอธิษฐานเราต้องลงมือทำก่อนอธิษฐานบารมีนี่ทำได้คือลงมือไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วเราก็ตั้งจิตอธิษฐานสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราอยากจะมีอยากจะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการไม่ต้องมีไม่ต้องเป็นก็ให้หมดไปสิ้นไปด้วยเนี่ยอำนาจบุญบารมีด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาของเราด้วยทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีของเราจะช่วยเราเนี่ยพ้นทุกข์ได้ไม่ชาตินี้ก็ชาติต่อไปนะแต่ขอให้ทำแล้วกันนะโยมนะค่ะครับอาจารย์ค่ะคณะมาตรการครับอาจารย์ค่ะเอามีปัญหาจากทางบ้านครับนิยมฝากเบาๆว่าหลวงพ่อพระดินตอบปัญหาได้ดีมากฝากกราบหลวงพ่อด้วยค่ะมาจากระยองนะครับวันนี้จะมาขออภัยด้วยงงไปหมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นไข้อะไรพูดก็ไม่ค่อยออกนะบอกก็ไม่ค่อยถูกดีถ้าบางครั้งผิดพลาดก็ขออภัยด้วยโยมนะเพราะว่ากลับมาจากอินเดียแล้วเนี่ยมันมึนยังไงบอกไม่ถูกนะโยมนะก็น้อมรับเอาไว้นะคำชมมีโยมอีกคนชื่อโยมดวงใจจังหวัดลำปางถามว่าทำสมาธิจะมีกลุ่มควันดำๆมาคลุมกายครึ่งตัวและมีอาการเย็นๆเป็นเพราะอะไรคะก็ใจยังไม่สงบแท้ใจยังไม่ขาวบริสุทธิ์นะคือภาวนาแล้วมันต้องสว่างสวายเลยไม่มีหมอกควันอะไรมาทั้งสิ้นนี่ก็เป็นเขาเรียกอะไรอุทาหรณ์สอนเราว่าใจเรายังไม่บริสุทธิ์ใจเรายังไม่สงบจริงถ้าสงบจริงแล้วมันจะมีดวงจิตใสเป็นโอภาสเป็นนิมิตเครื่องหมายนะบอกอันนี้ใจเรายังไม่สงบพอนะก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากโยมก็ภาวนาจนให้มันใสปิ้งเลยนะให้มันมีแต่ความสว่างสวายเกิดขึ้นภายในจิตใจนะโยมนะภาวนาไปเรื่อยๆจากทางบ้านนะครับโยมนัดกทมนะครับเจริญสุขโยมนัดนมัสการหลวงพ่อค่ะจ้าสวัสดีค่ะหลวงพ่อคะคือจะเรียนถามหลวงพ่อค่ะว่าวิธีปฏิบัติธรรมอะค่ะอย่างสติปัฏฐาน4อะค่ะที่มันมี5 บัพอะค่ะต้องทำครบทั้ง5 บัพไหมคะ5 บัพเลยบัพอะไรอยู่บัพพระมีอิริยาบถมีสัมปชัญญะมีปฏิกูลแล้วก็มีอาหารเลอะไรเนี่ยค่ะต้องครบไหมคะก็โยมเลือกเอานะคือเขามีเนี่ยแต่ว่าให้เลือกถูกกับจริตกับนิสัยโยมไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดใช่ไหมคะเอาตรงไหนที่เราทำแล้วมันใจเราโล่งใจเราโปร่งใจเราสบายคือโยมยังจับหลักไม่ได้โยมก็เอาสักอย่างหนึ่งก่อนนะเอาทั้งบัพพะหนึ่งก่อนถ้าอันนี้มันภาวนาไปแล้วมันไม่สงบมันไม่เจริญคือก็เปลี่ยนนะเอาอย่างเดียวโยมเอาอย่างเดียวเพราะมีให้เลือกนะโยมไม่ต้องทำหมดนะโยมถนัดโยมทำถนัดทั้งแบบไหนอ่ะฮัลโหลอ๋อก็เจริญสติปัฏฐาน4ก็ดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมนะแล้วก็ดูกายตามความเป็นจริงพิจารณากายตามความเป็นจริงพิจารณากายในกายพิจารณาเวทนาตามความเป็นจริงในเวทนานะละกายในกายละเวทนาในเวทนาละจิตในจิตนะฟังแล้วเหรอฮัลโหลจ้าค่ะคืออย่างนี้ค่ะคือหนูตอนแรกก็ทำแบบสัมปชัญญะกับอิริยาบถแต่ว่าตอนหลังได้ยินหลวงพ่อท่านหนึ่งบอกว่าไม่พอต้องพิจารณาเหมือนกับเป็นปฏิกูลอะไรพวกนี้ด้วยค่ะโอ้ก็มันถูกจริตนิสัยโยมไหมล่ะพิจารณาเห็นก็คือก็ทำได้ค่ะเราทำได้ก็ทำแต่ว่ามันควรทำให้หมดทุกวิธีใช่ไหมคะก็ถ้าเป็นได้ ก็โยมก็น่าจะลองทำแล้วก็เรื่องเอาดูว่ามันถูกจริตกับนิสัยเพื่อจะได้ศึกษาไงว่าเราได้ทำรูปแบบนี้แล้วมันถูกกับจริตนิสัยไหมค่ะคือไม่ก็เรียนรู้ได้แต่ว่าไม่ใช่เราต้องยกเอาทั้งห้ามาค่ะคือหลวงพ่อครับกลัวว่าทำทุกอย่างเดี๋ยวมันจะตายซะก่อนคือไม่ว่าเราเรียนรู้ไงโยมเราเรียนรู้หลักนะว่าภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วผลสุดท้ายแล้วเราเอาอย่างเดียวค่ะเอาอย่างเดียวแล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็ยกมาพิจารณาค่ะเป็นอสุภะของร่างกายเราเนี่ยมันเป็นของไม่สวยไม่งามแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะพิจารณาเห็นนะแล้วแต่จริตนิสัยหลวงพ่อคะคือว่าหนูอะค่ะได้ยินแต่ละที่สอนนะคะบางที่ก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรหรอกให้รู้กายรู้ใจก็พอแล้วแล้วบางอื่นไม่ต้องทำบางที่ก็บอกให้ทำเยอะๆหลายๆอย่างก็เรื่องเอาคือไอ้ถ้าเรามีสติเนี่ยไม่ต้องภาวนาก็ได้โยมมีตัวรู้เห็นกายเห็นจิตแค่นั้นเองแต่นี้มันไม่ใช่อย่างนั้นจริตนิสัยคนมันไม่เหมือนกันบางทีมันเผลอสติใช่ไหมอันนี้ก็เลยอาศัยองค์ภาวนาหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโทก็ได้พุทโธพุทโธเพื่ออะไรเพื่อให้มีองค์บวภาวนาเพื่อจะได้ให้จิตมันยึดเกาะกับองค์ภาวนาไว้ก่อนค่ะคือหนูก็พิจารณาดูเห็นมี2อย่างทุกวิธีจะสอนเหมือนกันคือให้มีสติอยู่ในตัวอย่าปล่อยออกไปนอกตัวอันนี้จะเหมือนกันทุกที่ไม่ว่าจะใช้อุบายวิธีอะไรอันที่2คือให้เห็นขันธ์ 5ว่าไม่ใช่เราไม่มีเราในขันธ์ 5อะไรอย่างเงี้ยใช่มี2อย่างเนี่ยค่ะถูกต้องแล้วนะก็หลักมีแค่นี้แหละแต่นี้ก็ให้จริตนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเหมือนกับเราทานอาหารนิยมบางคนก็ชอบรสเผ็ดบางคนจะชอบรสเค็มรสมันรสหวานอะไรนะก็แล้วกันแต่รวมความแล้วมันก็ทานได้นั่นแหละแต่ว่ามันจะชอบหรือไม่ชอบนั่นเองแต่หนูมีความสงสัยตรงนิดนึงว่าตอนที่เรารู้อิริยาบถหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเจริญสติถูกไหมคะใช่เจริญสติทีนี้เราต้องเจริญสติด้วยเราต้องนั่งสมาธิคือต้องมีทั้งสติทั้งสมาธิใช่แล้วมันถึงจะเกิดปัญญาใช่ไหมคะใช่สติมันต้องมีสติก่อนถ้ามีสติแล้วมันจะเกิดสมาธิถ้ายังไม่มีตัวรู้ลงจะภาวนาอะไรอ่ะมันก็ไม่รู้อีกใช่ไหมทำไมผู้ที่เดินอย่างเดียวค่ะผู้ที่รู้กายใจก็บอกว่าใช้กนิกะสมาธิอยู่ๆไปเดี๋ยวมันเป็นอุปจาระเองอย่างนี้ค่ะใช่มันก็ไปตามขั้นตอนเนี่ยโยมจากสมาธิช่วงระยะสั้นๆสงบนิดๆหน่อยๆแล้วพอเราทำไปเรื่อยประลบความเพียรไปเรื่อยมันก็เข้าไปอุปจาระสมาธิคือสมาธิแนบแน่นกันไปเลยแต่พวกเขาไม่นั่งสมาธินะคะเขาบอกเขาไม่นั่งเขาก็ทำตัวปกติเนี่ยชีวิตประจำวันแล้วก็รู้ตัวไว้ได้อันนั้นเนี่ยแสดงว่าเขาไม่เผลอสติดิถ้าเขาทำได้ขนาดนั้นอะไรนะคะแสดงว่าเขาไม่เผลอสติไงเขาเจริญสติอยู่ตลอดเวลาไงแต่นี้การประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันต้องอิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเพื่อจะได้เปลี่ยนอิริยาบถไปคือหลวงพ่อคะแรกๆเนี่ยมันอาจจะเผลอบ้างต่อๆไปมันจะดีขึ้นใช่ไหมคะใช่มันเป็นธรรมดาธรรมชาติของมันจะค่อยๆดีขึ้นใช่พัฒนาขึ้นภาวนาคือการพัฒนาให้ดีขึ้นไงนั้นนี่เราภาวนาเราเจริญสติเนี่ยเราทำไปเรื่อยเราไม่ขาดสติไม่เผลอสติเนี่ยมันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับเราภาวนาในใจพุทโธ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 ใหม่ๆแล้วก็จะหลงจะลืมใช่ไหมพอเราทำให้เป็นอุปนิสัยเรามันนึกอยู่ในใจเราไม่ต้องออกเสียงมันก็พุทโธอยู่ในใจของเรานะมันมีความชำนิชำนาญไงโยมนะหลวงพ่อคะคือเราใช้หลายวิธีผสมกันได้ไหมคะได้แล้วของพวกนี้เรายังไงล่ะปรุงให้มันเกิดความพอดีกับตัวเราเองกับจริตกับนิสัยเราอย่างบางทีเราภาวนาอันนี้สักคู่หนึ่งเผลอเราก็ไปพิจารณากายสักคู่หนึ่งเผลอก็มาทำอย่างอื่นนี้ได้ไหมคะหรือว่าต้องอย่างเดียวไปตลอดได้คือให้มีอารมณ์รู้ในปัจจุบันแค่นั้นแหละค่ะปัจจุบันนี้เราภาวนาอะไรปัจจุบันนี้เรามีสติอยู่กับกายเราเป็นกายอะไรกายยืนเหรอกายเดินเหรอกายนั่งเหรอกายนอนเหรอมันก็ได้คือพูดง่ายจิตกับกายนะให้มันอยู่สัมพันธ์กันค่ะหลวงพ่อคะงั้นเรียนถามนิดนึงว่ารู้เห็นกับนึกเนี่ยมันต่างกันยังไงครับหลวงพ่อนึกมันก็ปรุงแต่งด้วยจิตเนี่ยรู้ก็รู้ด้วยการภาวนารู้ด้วยสตินะแล้วการเห็นนี่มันต่างจากนึกยังไงครับหลวงพ่อเห็นอะไรเหรอโยมเห็นอะไรสมมติในเรานั่งสมาธิไปแล้วเราเห็นภาพเห็นต่างๆเนี่ยมันเป็นการนึกหรือว่าเป็นการเห็นครับหลวงพ่อมันเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายมันไม่ได้เห็นไม่เข้าไปเห็นด้วยที่ตาเราเห็นใช่ไหมแต่นี่ที่โยมเห็นนี่ไหมครับว่ามันเป็นนิมิตเป็นภาพเกิดจากมโนภาพเกิดจากจิตของเรามันปรุงแต่งใช่มันมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นเป็นนิมิตแต่บางครั้งนิมิตที่เราเห็นนี่มันเกิดจากความสงบ อย่างเห็นเป็นภาพนู้นภาพนี้เนี่ยมันเกิดจากเพราะว่าจิตเราสงบแล้วมันจะเป็นนิมิตเครื่องหมายแต่ว่ามันเป็นแค่เครื่องหมายไม่ใช่ของแท้ถ้าเราไปยึดมันจะเป็นของหลอกแต่ถ้าเรามายึดมันเราเห็นมันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นรางวัลว่าเราทำความสงบแล้วเนี่ยมันจะเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องหมายว่าเมื่อจิตสงบแล้วเราจะเห็นนั่นเห็นนี่แต่ว่าไม่ให้ยึดเห็นแล้วก็ผ่านไปเฉยๆแต่ถ้านึกก็คือเรื่องจิตมันนึกจิตมันปรุงแต่งนะโยมนะค่ะเข้าใจนะหลวงพ่อคะคือเมื่อกี้ที่หนูฟังคนก่อนหน้าพูดอะค่ะคือหนูอยากจะบอกว่าหนูเองก็มีความทุกข์นะคะแต่หนูอะใช้วิธีแบบว่าเผชิญกับมันนะคะคิดจนมันแบบถึงที่สุดนะคะก็ต้องถึงที่สุดน่ะมันตัดเลยนะคะใช่คือมันรู้เลยว่าอ๋อใจเราอะไปยึดเองไปปรุงเองใช่ดิใช่แล้วมันตัดชั่วแล้วมันก็วางเลยนะคะแต่นี่คนเราตัดไม่ได้ดิคือไม่ไปเผชิญกับความเป็นจริงมันต้องไม่หนีนะคะมันต้องเผชิญลงไปเลยใช่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดใช่ไหมต้องคิดถึงที่สุดเลยค่ะใช่มันต้องคิดทุกนั้นให้ถึงที่สุดเลยนะมันจะถึงที่สุดของมันแล้วมันจะรู้เองแหละใช่แล้วหนีกรรมไม่ได้หรอกใช่ไหมจะหนีไปไงเราจะปรุงแต่งให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้คือพอมันจะเกิดก็ให้มันเกิดเลยมันจะเลวร้ายไงก็ให้เลวร้ายก็ต้องเผชิญอย่างนั้นเลยนะคะใช่แต่นี่จิตเขาไม่ยอมรับสิเขาจะต้องให้วายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็เลยไปผูกพันแล้วก็เลยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นความกังวลมาเลยก็เลยทำให้นอนไม่หลับต้องกินยาคลายเครียดเพราะอะไรเพราะไปเครียดมันคือหนูได้ยินเพื่อนคนหนึ่งที่ปฏิบัติธรรมก็บอกเลยว่าคนที่เกิดมาในครอบครัวเดียวกันน่ะก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาใช่มากที่สุด 80% ใช่ใช่นั่นแหละที่หนักที่สุดจะจองล้างกันมาใช่ในครอบครัวเราคนใกล้ตัวเราไม่ใช่คนไกลตัวที่ทำให้เราเจ็บปวดอ่ะใช่ค่ะอันนี้เราไอสิ่งที่เราเห็นอยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยมันทำใจยากใช่ไหมค่ะการนี้ทำใจยากต้องทำใจอย่างยิ่งที่จะตัดน่ะต้องทำอาตมาก็บางอย่างเนี่ยอย่างในวัดบางอย่างเรื่องบางอย่างเนี่ยเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นทีนี้เราไปบังคับมันไม่ได้เอ้าอะไรจะเป็นก็เป็นอะไรจะเกิดก็เกิดใช่ค่ะมันบังคับไม่ได้หวังดียังไงก็ไม่ได้ใช่มันจะเปิดจะเป็นก็เป็นจะเกิดก็เกิดเราส่วนมากก็อยู่ในแวดวงคนใกล้ตัวเราเนี่ยตอนนี้ถ้าเราทำใจไม่ได้ก็เครียดใช่ไหมใช่อ่ะบางทีต้องคิดว่าต่างคนต่างมาเกิดแล้วมาเจอกันแล้วก็ต้องต่างคนต่างไปอย่างนี้อย่างนั้นแหละมาสร้างกรรมดีกันดีกว่านะไปสร้างกรรมไม่ดีกันเลยถ้าเราไม่วางเขาเดี๋ยวต้องมาเจอกันอีกอ่ะใช่ใช่ไปผูกงานไปผูกไปยึดไปเป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วความทุกข์ที่เกิดจากเขาจะเป็นจะตายนี่เราต้องวางอะค่ะใช่เพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้อ่ะวางไม่เป็นก็เย็นไม่ลงใช่ค่ะเราทุกข์เองทุกข์จนตายเองนะคะแล้วใครทุกข์ใช่ไหมเราก็แบกอยู่คนเดียวคนอื่นเขาก็กินได้นอนหลับเราก็มาเนี่ยคิดขมวดมันมาจากเราทุกข์เองเราคิดเองใช่เลยไปยึดจิตไปยึดนะแต่จิตปล่อยปุ๊บเนี่ยมันสบายเลยใช่ไหมค่ะค่ะหลวงพ่อขอบพระคุณมากนะคะนมัสการลาค่ะใช่คนเราจะหนีทุกข์ไปไม่ได้หรอกก็ต้องเผชิญอย่างนี้แหละเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันต้องต่อสู้จนวินาทีสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายเครื่องสุดท้ายเหมือนกับทุกเวทนาของเราความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเอาไว้สู้กันตอนนี้แล้วนะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะดังนั้นคำถามมีคำถามอยู่ไหมหมดหรือยังหมดแล้วครับแล้วก็เป็นนั้นว่ารายการธรรมะสว่างใจสัปดาห์นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้อาตมาก็ขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมก็ขอญาติโยมนั้นจงมีสุขความสุขกายสบายใจปรารถนาความสุขก็ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ได้ความพ้นทุกข์เข้าสู่พระนิพพานทุกคนทุกท่านเถิดโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะ